สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการไม่หลับไม่นอนตอนที่64 merge กับ indie girl variety นะคะต้องติดมาด้วยใช่ตอนที่เธอทำอย่างนั้นรับอะไรนะอาราธนาศิลป์อาราธนาศิลป์ก็ครั้งที่แล้วนี่แบบว่าขึ้นมาด้วยอะไรนะเป็นสุราเมรยะมัชชะปมาเมื่อคืนเนี่ยพอดื่มคราวนี้ก็เลยต้องมาแบบว่าเมื่อคืนดื่มที่ระปงหยิระปงหยิแล้วกลับไปเนี่ยอาบน้ำแก้ผ้าเข้าห้องน้ำหญิงพอดีหมอรักลาก็ยังกลับเมืองไทยไม่ได้กลับเมืองไทยไม่ได้ก็ยังไม่เสร็จวันนี้ตื่นเช้ามาไปที่ไหนต่อหมอรักวันนี้เราจะไปไดบะกันไดบะไดบะแต่ว่าเดี๋ยวเมื่อกี้เรื่องอาบน้ำเรายังไม่เดี๋ยวให้น้องเม่นเขาอธิบายเรื่องมันยังไม่จบญี่ปุ่นเรื่องดับไม่มันจะมีคนอาจจะสับสนเรื่องโอฟุโรออนเซนอะไรพวกนี้คำมันจะเป็นไงแต่อาจคนไทยชอบสับสนก็ให้น้องถ้าเป็นโรงอาบน้ำโรงอาบน้ำที่เป็นเบสิกเลยก็คือโอฟุโรโอฟุโรนี่จะเป็นหรือไม่ก็เขาเรียกว่าไปอุฟโลก็คือเหมือนกับไปบ่อน้ำร้อนที่เป็นแบบอ่างเป็นสถานที่อาบน้ำปกติถ้าเป็นองเซนเนี่ยคือบ่อน้ำร้อนแบบแช่น้ำแร่เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติไปเป็นองเซนเขาเรียกองเซนถ้าเป็นใหญ่ขึ้นก็เซนโตเซนโตก็คือใหญ่เป็นตึกเป็นอาคารเลยข้างในจะมีหลายอย่างแต่เป็นอุฟโลกพลังก็คือว่าอาบน้ำอย่างเดียวไม่พี่งงทำไมญี่ปุ่นเขาไม่เขาที่บ้านไม่มีห้องน้ำคืออย่างนี้ครับที่วัฒนธรรมว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นเนี่ยคือหนึ่งว่าประเทศมันเย็นเขาจะต้องมีน้ำร้อนแล้วก็น้ำญี่ปุ่นเนี่ยไม่ใช่ว่ามันเย็นแค่เฉพาะหน้าหนาวนะมันเย็นทั้งปีก็ปกติเปิดมาเนี่ยเย็นเฉียบทั้งปีหน้าหนาวทีนี้เขาก็ต้องมีน้ำร้อนตลอดเวลาทีนี้เขาก็จะมีวัฒนธรรมคือแช่น้ำร้อนเพื่อให้เหงื่อคลายออกซึ่งถ้าเราไปอยู่จริงๆแล้วเนี่ยเราจะรับไม่ได้เพราะว่าบ่อหนึ่งเขาแช่กันทั้งบ้านเลยโดยที่ไม่เปลี่ยนน้ำโอ้โหที่นับเป็นพ่อรายแรกมาไอ้ยาทีนี้บ่อไอ้คำว่าอาบน้ำนี่มันไม่ใช่ว่าเราไปพ่อสมุนท่าฝุ่นคือฟอกให้เรียบร้อยเลยคือมาแช่เฉยๆมาแช่เฉยๆเราออกมาทีนี้มันบ้านญี่ปุ่นเขาเข้าใจมันเล็กไงมันก็แคบทีนี้เราค่าน้ำต่างๆเนี่ยสู้ไปข้างนอกเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันมากแล้วได้อาบได้บ่อที่มันใหญ่ห้องน้ำที่ใหญ่มากมีทุกอย่างพร้อมมีซาวน่ามีไอ้สตรีมเจ็ตมีทุกอย่างคนก็นิยมไปอาบข้างนอกกันเพราะมันสะดวกสบายอย่างก่อนกลับบ้านเป็นผมเล่นสกีอย่างเงี้ยแทนที่กลับมาบ้านอาบน้ำไม่แล้วก็แวะอาบก่อนเลยเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถไปเที่ยวต่อได้เลยเขาใช้โชกุบุสึโมโนการิไหมอันนั้นเป็นเรื่องราวของผักเรื่องราวของผักไม่ใช้โชกุบุสึไม่มีลงแป้งหรือขาวไม่มันเป็นโอฟุโรโมโนการิโมโนทำไมโมโนการิแปลว่า the story ofโชกุบุสึก็ผักค่ะเพราะงั้นถ้าเกิดผมนี่ยังว่าถ้าเกิดไปเนี่ยมันจะดียากมากเพราะว่าเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปแบบปกติเนี่ยแล้วก็อาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราไปเที่ยวต่อได้เลยค่ะเนี่ยมันก็คนก็นิยมทุกคนก็ต้องมีเป้เล็กก็ในนั้นก็มีให้เหมือนกันมีให้ก็มีชุดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่แล้วบางที่ดีๆเนี่ยมันสบายตัวมากอย่างเช่นแบบเหมือนเราไปเดินมาเมื่อยขามานวดขานวดอะไรเงี้ยก็คล้ายๆกันแช่น้ำอุ่นน้ำร้อนแช่น้ำอุ่นป่ะมันก็กินมีแรงต่อมีแรงต่อทำอื่นต่อเออมีหน้าเนี่ยคนมันจะต่างกับที่เมืองไทยไงพอไปอาบน้ำเสร็จก็จะไม่มีแรงต่อไม่มีแรงกลับบ้านตัวเบาเหลือเกินขอไปกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะขาไม่มีแรงเลยเนาะแต่หมอรันที่ตอนที่ม.6 ม.5 ม.6 เนี่ยได้เป็น AFS ญี่ปุ่นแล้วก็ไปอาบน้ำทุกเย็นน้ำล้นมันตลอดไม่ได้พูดอยู่เลยกล้าตลอดโดนแฟมิลี่ทั้งส่งกลับไม่ไหวทั้งเปลืองน้ำที่เป่งเลยทั้งน้ำล้นตลอดไม่มีหน้าแบบถ้าเกิดสมมติมีเพื่อนญี่ปุ่นมาเที่ยวเมืองไทยเวลาจัดหาที่อะไรนี่น้ำร้อนนี่เป็นเรื่องสำคัญของคนญี่ปุ่นเลยป่ะใช่เพราะว่าเขาจะชอบแต่ผมอะส่วนใหญ่ผมไม่สนหรอกผมจะให้เขาอาบน้ำเย็นต้องอาบน้ำเย็นไม่อาบไม่ให้อาบก็คือแกมาประเทศฉันก็ควรจะต้องอยู่ประมาณของฉันเลยใช่ไม่มีใครเถียงแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็นแขกผู้ใหญ่เนี่ยควรเลยครับควรอย่างมากก็ต้องมีเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่อาบน้ำถ้าไม่มีน้ำร้อนขนาดนั้นแค่น้ำมันคือวัฒนธรรมเขาแหละจริงๆแล้วแต่แบบย้อนแล้วว่าน้ำร้อนที่ญี่ปุ่นมันสุดยอดมากคือว่าบางที่มันจะมีท่อน้ำร้อนเลยคือเพิ่งแค่เปิดมาเนี่ยร้อนได้ไทยเหมือนใช้โรงแรมตลอดเวลาอยู่ที่บ้านบ้านเรานี่พอดีมันขึ้นทำน้ำร้อนอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ค่อยอู้ไม่ไม่ใช่อร่อยแล้วแล้วน้ำมันแรงครับร้อนแล้วก็แรงด้วยไม่เหมือนบ้านเราคือพอชุ่นมันก็จะแต่เมื่อ2-3วันก่อนถ้าตอนเที่ยงเปิดมาก็ร้อนเหมือนกันก็ร้อนเขาเรียกร้อนแรงเลยใช่ร้อนแรงมีสวิชผู้ชายที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องเพราะว่าผ้าขนหนูเวลาเขาไปเขาให้มาผืนนึงแต่ผู้หญิงก็ให้ผืนนึงเหมือนกันต้องเลือกว่าจะปิดตรงไหนเอาเหรอผู้ชายมันปิดที่เดียวมันก็สบายไม่ใช่อูดไงมีปัญหาเพราะผืนเดียวปิดไม่อยู่ไงโอ้โหจะไปผ้าเราใช่ผ้าเราอ่ะวันนี้เราไปไดบะกันได้ ไดบะนี่ก็เล่าประวัติก่อนไดบะนี่มันก่อนนี้เขาเป็นสมัย
ประมาณสัก100กว่าปีก่อนประมาณปี1850ช่วงนั้นก็มีก็บอกว่าโอเดบาเนี่ยมันไม่ใช่พื้นที่ดินมาก่อนเป็นทะเลมาใช่มันเป็นคือตรงนี้มันเป็นอ่าวโตเกียวซึ่งเมื่อก่อนมันจะมีกัปตันเรือชาวอังกฤษเนี่ยเขาจะมามีเรือ Black Ship ซึ่งเขาจะมาบุกชื่อแมทธิวเพอร์รี่ถ้าจะอ่านแบบอเมริกันก็แมทธิวเพอร์รี่ก็จะมาบุกซึ่งทำให้โชกุนเอกาวะฮิเดทัสึก็บอกว่าจะต้องขวางไม่ให้เอาเรือมันเข้ามาวิธีการก็คือถมเอาถมเป็นสิ่งกีดขวางในอ่าวนี้ ก็เอาดินหินเนี่ยมาถมขวางๆเพราะนั้นเรือจะเข้ามาไม่ได้ซึ่งพอผ่านจุดนั้นไปแล้วปั๊บเนี่ยมันกลายเป็นว่าคนโตเกียวเซ็งเพราะว่ามันกลายเป็นว่ามันทำอะไรไม่ได้มันเป็นเหมือนกับสิ่งระเกะระกะที่มันขวางอยู่บนนั้นก็เลยเรื่องนี้ก็ผ่านไปเป็น100ปีจนกระทั่งเมื่อประมาณสัก10เอ๊ะ1990เรื่อง20ปีก่อนเนี่ยก็ทางกัฟเวอร์เนอร์ของโตเกียวก็บอกว่าเนี่ยเราควรจะทำอะไรสักอย่างกับตรงนี้เพราะตรงนี้มันทำอะไรไม่ได้ไงเขาก็เลยมี2อย่างคือเก็บบางส่วนที่มีประโยชน์เอาไว้เราจะสร้างเป็นfuturistic telecom พื้นที่เทเลคอมทั้งหลายแล้วก็ส่วนไหนที่ออกได้ก็ remove ไปวันปัจจุบันก็เลยส่วนใหญ่ส่วนที่ เก็บไว้ก็จะทำเป็นman-made islandอันนี้แล้วก็สร้างมีฟูจิเทเลวิชั่นมีหลายๆอย่างทั้งเดี๋ยวน้องเม่นจะช่วยพูดเลยให้ฟังว่าเป็นเรื่องแรกเนี่ยแหละก็ถมดินเป็นถมดินออกไปเลยถมดินถ้าเรามีโอกาสได้ดูแผนที่ญี่ปุ่นโตเกียวอย่างเดียวโตเกียวเนี่ยถ้าเกิดดูผ่านๆหลายๆปีจะเห็นว่ามันใหญ่ขึ้นโดยกินเนื้อที่ทะเลลงไปคือผมมีโอกาสได้ไปดูเทคโนโลยีการถมทะเลที่ญี่ปุ่นมาดีเขาพาไปเลยน้องเขาเรียนวิศวะมือคนโชคดีคือได้ของเป็นประโมทของ AOTS เนี่ยเขาพาไปนะก็ไปถึงปุ๊บเนี่ยก็เทคโนโลยีถมทะเลคือเขาจะกั้นเขื่อนแล้วถมทะเลอันนี้คือส่วนที่มันเป็นเทคโนโลยีแบบเดียวกับโอเดบะที่เขาสร้างขึ้นมาทีนี้พอถมทะเลปุ๊บเนี่ยเขาก็สร้างพื้นที่โดยเอาขยะที่ทุกวันนี่ปริมาณมันเยอะมากที่ญี่ปุ่นเนี่ยถมเอาเลยหรืออาจเป็นก้อนได้ฮะได้ก็เหมือนคันสนามบินคันไซไงสร้างจากขยะหมดเลยขยะหมดเลยถ้าเกิดทุกคนอยากรู้ว่าอะไรที่สร้างจากขยะมากเป็นพื้นที่คืออย่างดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์แลนด์ด้วยดิสนีย์แลนด์ดิสนีย์ซีนะแล้วก็โอเดบะแล้วสถานที่ต่างๆถูกสร้างขึ้นมาจากพื้นที่ที่เป็นทะเลมาก่อนโดยคนทำหมดเลยรีเคลมแลนด์ใช่รีเคลมแลนด์ทีนี้อย่างโอเดบะเนี่ยก็ถูกอย่างที่ว่าก็ผมก็ไม่รู้ประวัติมากขนาดนั้นแต่ว่ารู้ว่ามันถูกสร้างมาคือสถานีโทรทัศน์ที่ยิ่งใหญ่ฟูจิเทเลบิที่เขาได้ยินกันที่นั่นนะครับแล้วก็มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วมันเป็นเหมือนกับว่านี่เป็นนิวทาวน์อ่ะใช่มันเป็นคือในนั้นก็มีที่พักมีที่พักใช่20 ปีอายุน้อยมากนะย่านนี้ก็เหมือนเราอายุนิดเดียวเหมือนกันอายุที่เหลือหรือว่านิดเดียวคือวิวมันดีคือว่ามันมองเห็นทะเลหมดเลยซึ่งมันเป็นทะเลแล้วก็เวลาจะไปเนี่ยคุณต้องนั่งทางด่วนวิ่งไปแล้วถ้าคนมีโอกาสได้ไปเที่ยวลึกๆเนี่ยบางทีผมพอดีมันไม่ได้ไปเท่าไหร่คือมันจะมีโตโยต้าโชว์รูมอยู่ที่ใหญ่จะลอยฝั่งเรื่องเมกะเว็บเมกะลอยฝั่งเมกะนี่คือสุดยอดครับเพราะคุณเทสรถในนั้นได้เลยใช่สุดยอดนะครับพอดีน้องมาจากนาโกย่าด้วยก็เป็นนาโกย่าไพรด์เป็นความภูมิใจของนาโกย่าหลายกลับมาอยู่ที่นี่โตโยต้าใช่ที่มันติดคันเล่นไม่เคยเห็นไหมไอ้รถที่เมื่อกี้น้องเขาบอกให้เทสเนี่ยก็คือไอ้ที่มันไปชนแล้วกระเด็นออกมาแล้วตายคันเล่นไม่ถือเราเล่าก่อนวิธีการไปวิธีการไปไดบะเนี่ยนะครับก็คือนั่งรถไฟนะครับรถไฟใต้ดินนะครับมาลงป้ายชิมบาชินะครับแล้วก็จากป้ายชิมาชิเนี่ยเราต้องมาเปลี่ยนรถซึ่งเป็นมอนอรีลไม่มีคนขับเรียกว่ายูริคาโมเมเซงยูริคาโมเมไลน์นั่นเองซึ่งไอ้สายเนี่ยเป็นสายที่เปิดใหม่พร้อมๆกับไดบะแล้วให้คนข้ามไปได้สวยมากรถคันนี้มันจะเหมือนรถที่เราไปเที่ยวรถไฟหอตีลังกาแต่ว่าปิดหน้าหลังคาหมดจะนั่งมี2ข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาไปเนี่ยแนะนำว่ารถมันมาเรื่อยๆอย่าเพิ่งรีบขึ้นให้ไปอยู่แถวหน้าสุดเพราะนั้นเราจะกลายเป็นคนขับมันจะเห็นวิวเหมือนกับแล้วถ่ายเล่นถ้าใครจะถ่ายรูปก็ตรงนั้นเลยให้ไปอยู่ข้างหน้าเพราะนั้นถ้าเผื่อรถคันนี้มาแล้วอุ้ยมีคนเต็มไม่ต้องรีบไม่ต้องแย่งกันเดี๋ยวมันจะมาใหม่แล้วเราไปยืนอยู่ข้างแถวหน้าสุดก็เราจะได้เข้าเป็นหน้าที่นั่งคนขับก็จะดูสวยงามก็จะลงไล่ไปเงี้ยเพราะมันมีคนขับเป็นรถออโตเมติดซึ่งไอ้รถยูริคาโมเมะเนี่ยมันก็จะเริ่มจากชิมบาชิแล้วก็ผ่านไดบะไปลงโทโยซึซึ่งไอ้โทโยสึเราไม่ไปหรอกเราก็มันจะผ่านอุไดบะเนี่ยวิธีการผ่านคือรถเนี่ยมันก็จะตีคู่ไปบนสะพานที่เรียกว่าเรนโบว์บริดจ์ที่เราเรียกว่าเรนโบว์บริดจ์เพราะตอนกลางคืนมันเปิดไฟเป็นสีลุ้งถ้าไปรถยนต์ต้องผ่านทางเส้นนี้ครับทุกรถก็คือต้องผ่านรถสะพานนี้จะมีทุกอย่างมีทั้งรถไฟรถยนต์เลยอยู่ด้วยกันคนละชั้นกันนะแล้วก็พอไปปุ๊บก็ข้ามไปถึงปุ๊บมันก็จะเจอที่แอทแทคชั่นทั้งหลายวิธีการถ้าเผื่อเราไม่เคยไปมาให้แนะนำให้ซื้อตั๋ว one day free pass มันจะได้ hop on hop off ได้ก็ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงตามจุด
ก็คือเริ่มแรกมันจะเริ่มที่จากเด็กสโตเกียวก่อนเด็กสโตเกียวเนี่ยก็จะเป็นที่ช้อปปิ้งรวมทั้งมี Sega World สำหรับคนบ้าเกมเซกาครับก็จะมีไอตัวในตัวหนูนั่นชื่ออะไรนะไอโซนิกมีโซนิกยืนต้อนรับเราอยู่เลยนะครับแล้วก็มีที่ช้อปปิ้งแล้วก็มีอันนึงที่จะทำเป็นเหมือนกับญี่ปุ่นโบราณสมัยยุคสงครามก็จะมีของขายของเล่นสังกะสีของมาชินก้าแซดมีน้ำมันเน็ตเหมือนสามชุบประมาณนั้นเหมือนนั้นทั้งเที่ยวประมาณนั้นก็สามารถไปเดินได้ทั้งฟลอร์เลยนะสวยงามแล้วก็ที่แนะนำที่ผมจะแนะนำอีกอันคือร้านเนื้อร้านเนื้อที่นี่ชื่อร้านไดโกะพี่ชอบกินเลยนะครับไดโกะนะครับร้านไดโกะเนี่ยอยู่ชั้น4ของเด็กสโตเกียวเนี่ยนะครับร้านนี้เนี่ยจะเป็นร้านคังโคคุโนยากินิกก็จะเป็นแบบเกาหลีเนื้อย่างเกาหลีซึ่งข้อดีของร้านนี้ก็คือว่าร้านนี้เนี่ยเวลามันญี่ปุ่นเรียกโกกุเรียวคังโคคุคังโคคุโคคุเรียวนั่นชื่อราชวงศ์เกาหลีโคคือแปลว่าเก่าโคเรียวโคเรียวก็คือโคเรียวเนี่ยคือเป็นสถานีก็คือเป็นราชวงศ์เกาหลีสมัยก่อนเนี่ยมันจะมียุคหนึ่งที่เป็นคือเกาหลีเนี่ยมีปัญหาเที่ยวเกาหลีละลืมไปงั้นเดี๋ยวค่อยเล่าไปเดี๋ยวค่อยเล่าให้เราเทปต่อไปแล้วกันเพราะผมก็เรียนภาษาเกาหลีเหมือนกันเนื้อย่างอันยูไฮโซอย่างเงี้ยก็เนื้อย่างเนี้ยข้อดีก็คือว่าเนื้อย่างเนี้ยจะมีวิวให้เห็นไปที่เรนโบว์บริดจ์พร้อมกับเห็นโตเกียวสกายไลน์เพราะนั้นก็เพราะนั้นเกาหลีก็ไอ้ยังงงเกาหลียังไงวะตอนต่อไปแนะนำ AV เกาหลีคือแนะนำ AV เกาหลีตอนต่อไปออเดอร์บาร์เนี่ยเหมาะสำหรับการไปช่วงเย็นขอให้เริ่มไปประมาณตั้ง6โมงเย็นเนี่ยใช่แล้วเริ่มไปกินข้าวก็มีร้านอาหารเยอะแยะแล้วก็บรรยากาศเด็ดสำหรับเด็กการเด็ดสุดยอดใช่เพราะมันจะเห็นวิวโตเกียวแล้วก็เห็นสะพานเรนโบว์บริดจ์ใช้เวลาอยู่ในย่านนั้นกี่ชั่วโมงอยู่ได้ทั้งวันมันมีหลายอย่างก็คือช้อปปิ้งไปเที่ยวไปไซซิ่งถ้าเกิดไปช่วงเย็นหน่อยประมาณสักช่วงที่มันเข้าทำงานเนี่ยเป็นวันธรรมดาเนี่ยมันจะมีการอะไรกันอะไรการสดที่นั่นใช่แล้วเราไปสามารถไปนั่งแจมได้ใช่เพราะว่าที่อื่นก็อะไรกันสดรายการอะไรฮะรายการก็เลยอันแบบมาตำนัดเงี้ยโอ้ไรตี้เอวีเนี่ยเอวีรายการสดแล้วก็ดามิที่ผมประทับใจว่าเนื่องจากที่นี่เป็นฟูจิเทเลบิมันใหญ่มากมันเป็นสถานที่ที่มีความใหญ่มากเพราะฉะนั้นเนี่ยพนักงานที่เป็นผู้ต้อนรับเนี่ยก็จะคัดหน้ามากเพราะฉะนั้นคนสวยเนี่ยผมแนะนำเลยว่าที่นี่สุดยอดที่นี่ใช่ไหมสุดยอดที่นี่คือถ้าเดินตามถนนนี่ของอะไรนะถ้าเทียบนะคนไทยกับคนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเดินตามถนนนี่คนไทยสวยกว่าไหมคนไทยน่าอาจจะหน้าตาดีกว่าหรือว่าคนญี่ปุ่นหน้าดีกว่าไม่รู้แต่คนญี่ปุ่นขาโกงให้ดูขาไว้คือคนใช้เท้าอยู่ไหมคือฟันธงได้เลยว่าคนไทยเนี่ยขุนดีกว่าแน่ๆใช่ขุนดีกว่าแน่ๆแต่ว่าอย่าลืมว่าที่นู่นเขา 99% ขาวไม่มีดำแล้วผิวเนียนแต่ขาโก่งนะประมาณครึ่งนึงขาโก่งอย่างนกไปนี่คือแบบเฮ้ยถ่ายภาพอันเดอร์เลยไอ้นกไปหนึ่งคนไม่ดำมากเลยดำมากเอาแง่นกไปยืนกับเมียผมก่อนดีกว่าก็จะรู้ว่าเดี๋ยวมาดำมากคืออย่างนี้ดำหมดครับดำหมดเฮ้ยอย่างพี่อุ้ยนี่ถือว่าดำเหรอดำเฮ้ยเฮ้ยโอ้ญี่ปุ่นนี่ขาวจึ๊บจั๊วเลยจั๊วเลยไม่ได้ต้องคือผมเคยบอกกับเพื่อนว่าหมายบอกอันมิร่าเอ็กซ์อุตสาห์ทามากี่หลอดไม่เห็นถ้าเกิดเอาคอขึ้นไปผมว่าญี่ปุ่นชนะเราแต่ถ้าเอาคอลงมาเนี่ยไม่แต่เนี่ยผมเป็นไฮฉะผมเป็นหมอฟันคนญี่ปุ่นฟันเลวหมดทุกคนฟันเพราะว่าคนภาษาญี่ปุ่นไม่นอกจากทำฟันด้วยนะอุดฟันก็ครอบเลยคือเนื่องจากมันเป็นรัฐบาลจ่ายให้70% เลยทุกอย่างเนี่ยเพราะนั้นมันก็หมอก็ทำช่วยๆเร็วๆใส่ปากมาหมดเพราะว่าหมอไม่ค่อยได้ตังค์มันก็คือมันได้ถ้าเกิดได้อย่างเงี้ยมันจะทำงานไม่ดีไงไม่แต่โดยพื้นฐานแล้วฟันก็คือไม่สวยไม่สวยฟันเกย์อยู่แล้วด้วยไม่ค่อยคือผมเคยศึกษาเคยแบบคุยกับเพื่อนว่าทำไมมันถึงฟันเกย์เนี่ยแล้วการเดินก็ตามเนี่ยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาสำเนียงภาษาญี่ปุ่นเขาอะเวลาพูดแล้วปากมันจะเบี้ยวเอาเหรอพอเบี้ยวปั๊บชุดฟันมันก็เลยเบี้ยวตามไปมันจริงเหรอจริงไหมฮะไม่รู้อันนี้คือสำเนียงญี่ปุ่นเวลาพูดเนี่ยปากมันจะเบี้ยวครับคนญี่ปุ่นเนี่ยเพื่อมองหน้าตรงผู้หญิงเนี่ยมันจะเบี้ยวๆหน่อยๆเนื่องจากว่าสำเนียงการพูดของภาษาญี่ปุ่นเองแล้ววิธีการเดินล่ะคะไม่แม่เขาเอาเข้าเอวอ๋อก็คือเข้าเอวกระแตเลยโก่งไม่แล้วคนญี่ปุ่นชอบให้เดินเร็วขามันเลยแบกมันเลยโก่งแบกแล้วก็เข้าเอวด้วยก็เลยพวกนี้ส่วนใหญ่ขาที่ขาเดินเต้นขาเป็ดอ่ะขาเป็ดก็คือว่าเขาเป็นคนขี้กลัวยุ่งเป็นคนขี้กลัวอ๋อไม่ค่อยแบบไม่คือเขากลัวเพราะเขากลัวเขาจะแบบยืนแบบหลบอยู่นั่นนะเป็นท่าคนกลัวเป็นท่าหลบจะเข่าอย่างนี้เลยนะเอาแตงโมใส่วางในลูกยืนเนี่ย
ขาไม่ลงไม่แต่ตอนสมัยก่อนนี่มันแบบขาหัวชิดเท้าไงคือลักษณะว่าเป็นแบบเลี้ยงเป็นน่องน่องเป็นหัวชิดเท้าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวนี้คนญี่ปุ่นเนี่ยน่องดีขึ้นเยอะน่องดีขึ้นเยอะน่องไม่ทู่ไม่ทู่แต่ว่าโกงอย่างเดิมยังโกงอยู่ยังคีปตรงนี้อยู่ไม่แต่ว่าเอาล็อกก่อนไปไดบะเนี่ยป้ายแรกที่ลงคือพอเราข้ามแม่น้ำมาปุ๊บเอ้ยข้ามทะเลข้ามน้ำอ่ะจากข้ามสะพานลงมาแล้วเนี่ยให้ลงป้ายแรกก็จะเป็นที่บอกเมื่อกี้คือเด็กสโตเกียวแล้วก็เซกาจอยโพลิสก็คือเล่นเกมแล้วก็มีไอ้ร้านไดโกะที่ผมแนะนำเนื้อย่างเนี่ยนะครับก็มีเมนูภาษาอังกฤษข้อดีก็คือว่าเราอยู่บนโต๊ะเนี่ยเรากดปุ่มมันก็จะสั่งอาหารตามที่เรานั่นได้แล้วก็แก้วน้ำเนี่ยจะเป็นแว๊บๆๆๆเพราะนั้นมันก็จะกินแล้วมันจะสวยงามแล้วก็โต๊ะมันก็จะหันเข้าไปหาตัวโตเกียวสกายไลน์มันก็จะแบบกุ๊กกิ๊กไงไปถึงโรแมนติกก็จะมีที่แนะนำก็คือถกเซงคาลูบิน่าจะแพงหน่อยแต่อร่อยนะครับแต่ก็อย่างอื่นก็สั่งได้หมดไอ้แพงหน่อยนี่มื้อนึงเท่าไหร่คนต่อคนจานนึงเลยนะต่อคนนี้เท่าไหร่ก็2คนน่าจะมีสัก 5,000 5,000 บาทเอ๊ะ 5,000 บาทไม่ 5,000 เยนมันถูกไปนี่หว่า 5,000 เยนประมาณ 5,000 บาท 5,000 บาท 5,000 บาทเอ๊ะปกติถ้าเกิดว่าไปเที่ยวแบบธรรมดาไม่ได้เน้นกินอะไรมากเนี่ยคือชีวิตตามปกติคนญี่ปุ่นเนี่ยมื้อนึงเท่าไหร่กี่ร้อย 1,000 ก็สัก 1,000 เยนก็ได้ 1,000 เยนก็อยู่ 1,000 เยน 1,000 เยนอยู่ส่วนใหญ่ก็กินพวกเนี่ยพวกสุกิยะพวกสุกิยะเลยเมื่อกี้มันสวรรค์นี่สุกิยะเหวเราก็เน้นปริมาณเมื่อกี้มันก็เป็นพวกเครื่องในต้มเราเคยหม้อตอนไปญี่ปุ่นเนี่ยมันพาเดินตามซอกเนี่ยแล้วก็จะมีแบบเล็กๆนั่นอาหารคนอันนั้นอาหารคนชั้นต่ำเลยนะเครื่องในต้มเนี่ยคนญี่ปุ่นจะต่างกับคนเกาหลีอย่างนึงก็คือคนเกาหลีเนี่ยเครื่องในต้มเนี่ยเป็นอาหารทั่วๆไปที่กินกันแต่คนญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเผื่อใครกินเครื่องในเนี่ยถือว่าเป็นคนไม่มีตังค์จริงหรอเพราะว่าผมเนี่ยตอนผมจบทันตแพทย์เนี่ยผมไปอยู่กับเพื่อนญี่ปุ่นเพื่อนที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่เรียนมอนบูโชเนี่ย6อาทิตย์ตั้งแต่อาทิตย์ที่3เริ่มกินเครื่องในไก่กันแล้วเพราะว่าหมดตูดแล้วใช้เงินกันแบบเลวร้ายตั้งแต่นั้นมาตับไก่ลำไส้อะไรโอ้ยเกินเลยอ่ะพี่ดาตอนนี้ถึงกินเนื้อสักห้าใช่ใช่มาถึงจุดที่เราต่ำที่สุดแล้วไงพอมาถึงจุดนี้เราก็ถึงต้องการขอพีคเลยไม่อยากไปตรงนั้นอีกแล้วสนองตัณหาตัวเองเล่าต่อจากจุดนี้จากตรงป้ายแรกที่ลงมาเนี่ยนะครับเราก็จะเห็นฟูจิเทเลวิชันอยู่ตรงข้ามกับเด็กสโตเกียวเพราะเราสามารถจะเข้าไปฟูจิเทเลวิชันที่จะอยู่จะเปิดให้เข้าชมประมาณ10โมงเช้าซึ่งเวลาเข้าไปปั๊บเนี่ยมันก็จะมีพาทัวร์เดินนะครับซึ่งทัวร์นี้ไม่เสียตังค์เข้าไปเลยมันจะพาไปปุ๊บๆพาไปดูร้านรายการนู้นแต่ตอนเช้าๆก็ยังไม่มีรายการเปิดก็จะพาดูตามห้องนู้นห้องนี้พาไปดูในสตูดิโอใช่สตูดิโอ1 ชั่ว 2แต่ก็ไม่เก็บตังค์นะแล้วก็มีตรงก่อนถึงนี่ก็จะมีของที่ระลึกเพราะนั้นถ้าเผื่อใครอินรายการญี่ปุ่นก็จะมีของนู่นของนี่ขายเต็มแล้วข้างบนเนี่ยมันจะมีลูกกลมๆอยู่ลูกนึงขึ้นลิฟต์ไปเพื่อจะชมวิวสูงขึ้นไปอีกอันนี้เสียตังค์เพราะนั้นถ้าเผื่อไปฟูจิเทเลวิชันเนี่ยเสียตังค์มีอันเดียวคือขึ้นไปดูไอ้ข้างบนวิวมันจะเป็นกลมๆไปสังเกตมันจะมีเป็นลูกเหมือนลูกบอลอ่ะแล้วข้างในก็จะมองวิวได้แต่เวลาขึ้นฟูจิเทเลวิชันก็จะสวยอย่างนึงคือเนื่องจากว่าเราจะขึ้นบันไดเลื่อนมันเลื่อนนี่สูงมากประมาณตึก3ชั้นก็คือไล่ก็มองเห็นวิวไปคือไล่ก็จะรอให้ผู้หญิงที่เสร็จกระโปรงสั้นให้ขึ้นไปก่อนเพื่อไปหน้าหนาวทุกทีเลยไม่ประโยชน์เลยไม่ประโยชน์แล้วก็พอไปถึงปุ๊บเนี่ยก็จะมีกินไปด้วยกันได้ไปที่ก็จะมีพิพิธภัณฑ์อยู่หลายอันก็มีพิพิธภัณฑ์เช่นพิพิธภัณฑ์ทางทะเลนะครับแล้วก็พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ก็จะแวะตามจุดต่างๆก็จะมีรายละเอียดให้แต่นี้ไม่เสียตังค์เหมือนกันอันนี้เสียตังค์ถ้าเข้าเสียตังค์แต่ก็สำหรับเด็กๆนี่น่าดูอย่างคุณนกไงพาบุตรไปนี่ก็จะมี Maritime Museum ก็จะแบบมีต้องบอกว่าคุณนกพากุลบุตรไปกุลบุตรพากุลธิดาไปไม่ไหวไม่ทราบว่ามีอะไรที่กุลบุตรดิฉันอาจจะทำให้เสียหายและฉันต้องจ่ายบ้างมั้ยไม่มีไม่มีมีข้อควรระวังอะไรไม่มีแล้วก็พาไปนี้ด้วยเป็น Venus Fort Venus Fort นี่จะทำเป็นแบบลักษณะเหมือนเวนิสแล้วก็เดินช้อปปิ้งมีหลุยมีอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้คงตัดไปคงไม่ไปแล้วก็มีเมกาเว็บอันนี้ที่เมื่อกี้เราคุยกันก่อนนะก็คือว่าโตโยต้าเนี่ยเขาไปเปิดศูนย์คล้ายๆเทสรถเราก็สามารถที่จะเทสรถต่างๆได้จะรู้สึกจะจ่ายคันละ300เยนเองนะเราก็สามารถจะขับรถเอาขับออกมาเลยไม่ใช่ใกล้มันจะมีลานมีลานให้มีเยอะแต่นานนะไม่ใช่ขับใกล้ๆนะมันจะแล้วนู่นออกนี่พอขับไปเนี่ยมีขึ้นลิฟต์นี่ครับทั้งถ้าอยู่รถนี่ไงมันเป็นลิฟต์ขึ้นลิฟต์ปุ๊บจอดปุ๊บมันขึ้นบื้อมีชั้นนึงแล้วก็วิ่งต่อเหมือนกับเคยเห็นไหมที่เป็นรถวิ่งตึ๊ดๆของเล่นเด็กอ่ะอย่างนั้นเลยเคยไปนั่งขับไปสามคันคันเลยโอ้โหอยู่ข้างนอกอยู่ข้างในหมดแล้วมีสายไฟติดเลยแล้วมันก็เข้าไปเลยมีก็เจ๋งๆแล้วก็มีไอ้เมกะเวฟเสร็จก็มีโตเกียวบิ๊กไซส์นะครับก็จะมี
อันนี้จะเป็นคล้ายๆกับศูนย์ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดใหญ่มากก็จะมีอย่างเช่นเวลาจะทุกปีจะมีการ์ตูนประชุมของเล่นการ์ตูนเนี่ยก็จะจัดที่โตเกียวบิ๊กไซส์จะพาไปดูแบบพวกเป็นงานรู้สึกจะเป็นงานคอมิกของผมเคยไปครั้งนึงเป็นคอมิกก็จะเป็นในนี้ใหญ่มากโหของทุกอย่างมหาวินาศแล้วก็มีอีกอันนึงจะเป็นคล้ายๆพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์อยู่ข้างในอีกอันนึงก็จะเป็นมีของแกดเจ็ตให้เล่นสนุกสนานสามารถอยู่ได้ทั้งวันแล้วก็มีออนเซนด้วยที่ผมบอกว่าไปอยู่ที่เนี่ยแล้วก็นอนค้างได้คืนนึงอะไรเงี้ยอันนี้ก็จะมีออนเซนสำหรับคนที่ไม่มีเวลาไปก็นอนนี้ได้มันมีอะไรเสริมไหมครับก็ผมแนะนำว่าถ้าเกิดไปสถานวิทยาศาสตร์คนถ้าคนไม่ได้บ้าช้อปปิ้งมีความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ด้วยเนี่ยจะสนุกกับสิ่งพวกนี้มากอย่างไปเนี่ยผมรู้สึกว่าอย่างพี่น้องพี่พาลูกไปนี่น่าจะสนุกเพราะอุปกรณ์ข้างในมันไม่ใช่ก๊อกเลยนะมันไม่ใช่ก๊อกมันสุดยอดครับก็ไม่มีเจ้าหน้าที่แบบมีบอกแล้วก็บางทีมันก็จะมีภาพเข้าใจง่ายแล้วก็จะปล่อยเราเดินคือศูนย์วิทยาศาสตร์เขาสุดยอดแล้วโตเกียวบิ๊กไซส์เนี่ยมันเหมือนศูนย์เศรษฐกิจมันเหมือนเมืองทองธานีดีกว่าอินแพคอามินาสิกชาเลนเจอร์ใหญ่มากแล้วมันจัดอีเวนต์ใหญ่ๆหมดเลยวันนั้นดูทีวีแชมเปี้ยนมันจะมีตัวแบบเหมือนกับเป็นมาสคอตของแบบแต่ละจังหวัดแต่ละอะไรมันแข่งกันมันมีจริงเหรอมีเป็นกิจกรรมครับเหรอเหมือนมีงานที่พวกเขามีมาสคอตแต่ละที่มาเออคือมันกิจกรรมอีเวนต์มันมีทุกวันทุกวันเยอะครับเยอะมากแล้วแต่ว่าจะเลือกไปแต่ว่าอย่างโอไดบะหรือแม้ก็ถ้าเป็นโยโกฮาม่าผู้สายผู้เนี่ยมันจะเป็นสถานที่ชมวิวโดยที่แบบว่าตึกสวยชมวิวถ้าคนชอบแบบแนวโรแมนติกเนี่ยโอ้แนะนำมากไปกันเป็นคู่เนี่ยสถานที่พวกนี้เนี่ยมันไม่ต้องไปช้อปปิ้งก็ได้สถานที่พวกนี้มันจะสวยแล้วถ้าเป็นบางจุดอย่างโอไดบะก็มีเองเขาจะมีอีเวนต์ข้างนอกสถานที่ใครมาจัดก็ไม่รู้มีคนมาทำนะแล้วก็ไปเพลินๆนั่งดูแล้วก็เหมือนกับเปิดหมวกเล่นอะไรเงี้ยก็มีก็สนุกกับมันด้วยใช่เพราะนั้นก็แนะนำว่าอันนี้อยู่ได้ซื้อฟรีคลิปเปิดแล้วอยู่ได้1วันเลยสบายๆแล้วยิ่งถ้าเผื่อใครไปช่วงที่มีเอ็กซิบิชันเนี่ยอาจจะอยู่2วันเพราะแค่อยู่ในโตเกียวบิ๊กไซต์อย่างเดียวตอนนั้นผมก็อยู่ในออนเซ็นในที่เขาเรียกโอเอโดออนเซ็นโมโนกาตาริชื่อเต็มๆมันชื่อนี้ชื่อโมโนกาตาริ The Story of ก็เนี่ยก็คือไปผมไปคอนของเล่นไงคอมิกโอ้โหแค่กันดั้มอย่างเดียวนี่เดินไม่หมดแล้วก็ไล่มาคือกันดั้มนี่ต้องหายไปเลยอ่ะหายไปกับกันดั้มเลยไปอยู่ในชุดมืออ๋อเหรอลูกเป็นเด็กกันดั้มเหมือนกันเหรอเนี่ยอยู่ในชุดมือมันสูงมันปนๆกันบางวันก็อุลตร้าแมนบางวันก็อะไรก็ไม่รู้นี่ได้ไปงานกันดั้มหนึ่งตอนหนึ่งเรื่องเนี้ยเรียวไซส์ไม่ได้ไปแต่ที่มันตั้งที่ตรงทางไปไดบะมีตัวกันดั้มตัวนี้แต่ปรากฏตัวนี้เนี่ยย้ายนะปีนี้จะไปตั้งที่อื่นด้วยนะไม่ได้เอาไปปีที่แล้วมันจะตั้งกันดั้มพังงาดอยู่ตรงสวนก่อนจะข้ามไปไดบะก็ยืนจังก้าอยู่ไซส์1ต่อ1ขนาดเท่ากัน1ต่อ1แล้วก็ชิ้นส่วนทั้งหมดทำที่ลาดกระบังครับใช่ลาดกระบังทำที่ลาดกระบังแล้วญี่ปุ่นมาคอยมาสั่งการปีนี้ย้ายไปไหนนะที่ฟุกุโอกะปีนี้ไปฟุกุโอกะเพราะนั้นก็ใครจะตามไปดูโดยพร้อมด้วยมีดาบบินเซเบิลมาด้วยคันนี้ปีที่แล้วไม่มีมีโชว์ทําไมไม่มีดาบเลเซอร์ติดด้วยอันปีที่แล้วรู้สึกจะถือเกราะกับปืนใช่มั้ยหรือไม่ถือไม่ถือเลยตัวเปล่าอ๋อแต่เมืองไทยเนี่ยเอามาแค่ขอโซ่กับหัวตั้งไว้ที่สยามพารากอน1อาทิตย์แล้วก็เอากลับไปก็คือแต่ไม่ได้เอาตัวนั้นมานะก็คือเอาที่ทำที่ลาดกระบังเนี่ยโคลนมาอีก1อันแต่ทำเฉพาะทอโซกับหัวแล้วก็ตั้งไว้ค่าประกอบและค่าขนส่งเอาพ่อประกอบขนส่ง2อย่างเนี่ยต้องจะ30ล้านโอ้โหบาทวันนี้เราย้อนกลับไปที่กันดั้มนี่เล่านิดนึงว่ากันดั้มเนี่ยมันมีความสำคัญกับคนญี่ปุ่นมากพี่มหากาพย์การ์ตูนเลยใช่ไหมใช่ก็เผื่อใครผมว่าตั้งแต่ยุคกันดั้มใช่โอ้ยเด็กผู้ชายใช่ไหมโอ้ยเด็กกันดั้มกันดั้มนี่คือสำหรับเด็กผู้ชายเลยป่ะไม่ผมว่าเป็นเขาด้วยหรือเปล่าไม่ผมว่ากันดั้มน่าจะผู้ชายเป็นหลักใช่เพราะว่าเนี่ยเป็นพวกแคนดี้ท็อปแกนนะแคนดี้โดโรธีแอนโทนีเนี่ยไม่เป็นท็อปแกนถ้าเผื่อใครอ่านการ์ตูนสมัยผมยังเด็กยังนั่งปัจจุบันเนี่ยมันจะมีการ์ตูนเรื่องนึงชื่อเจ้าสาวซาตานนะครับแล้วก็มีแล้วก็คำสาปฟาโลคำสาปฟาโลปัจจุบันเนี้ยคำสาปฟาโลยังไม่จบเลยเฮ้ยจริงเหรอ12ปีแล้วนะคำสาปฟาโลโอ้ไม่รู้จักใครรู้จักอิปอะไรนะอิปอิปโป้ชื่อนักมวยครับอ๋ออิปโป้เนี่ยก็ยังไม่จบเหมือนกันนะพวกคนเขียนมันยังเขียนไม่จบเลยเหรอแล้วก็คนญี่ปุ่นถามผมว่าตกลงอิปโป้ได้เป็นแชมป์โลกอย่างเนี้ยยังไม่ถึงเลยแต่มันมี20กว่าปีก่อนยังไม่จบเลยโป้อะไรนะเร็ว
เสร็จแล้วกันดั้มไอ้กันดั้มเนี่ยเมื่อก่อนมันจะมีกันดั้มเนี่ยตัวที่ทำพลาสติกโมเดลนี่คือบริษัทบันไดบันไดซึ่งบันไดเนี่ยมันเมื่อก่อนมันจะมีบันไดมิวเซียมอยู่ที่โตเกียวโหนี่น่าไปใครซึ่งอันนี้เนี่ยเลิกไปแล้วที่โตเกียวต้องน่าสงน่าเสียดายสำหรับทุกๆท่านที่ไปเพราะว่ามันย้ายออกไปปี2003ผมโชคดีมองไปมาก่อนตอนที่จะขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็คือมันสามารถที่จะเดินไปถึงเพราะว่ามันจะมีป้ายกันดั้มตลอดไปถึงบันไดมิวเซียมได้อีกเมืองตอนนี้มันย้ายตอนนี้มันย้ายไปอยู่โทชิกิใช่โทชิกินะครับใหญ่มากซึ่งผมก็ยังไม่เคยไปผมไปไม่เป็นเฮ้ยกันดั้มมันอิทธิพลอะไรขนาดนั้นมันการ์ตูนตั้งแต่ปีอะไรคือกันดั้มก็เหมือนคิตตี้เหมือนของพวกนี้แหละที่มันเป็นของที่แบบว่าฮิตของผู้ชายแล้วก็มันก็เป็นซิมเพิลที่ว่าคือจริงๆผมอยากจะถ้าเกิดมีโอกาสเนี่ยลองเอาพวกซีรีส์บางซีรีส์ของกันดั้มมาดูเนี่ยคุณจะเข้าใจว่ามันเป็นดราม่าใช่มันดราม่าแล้วมันเอาแค่เอาการสงครามเนี่ยเอาหุ่นยนต์มาเป็นตัวประกอบแบ็คกราวด์มันเหมือนดูไททานิกอ่ะใช่จริงๆเรือเนี่ยเป็นส่วนประกอบมันมีเนื้อเรื่องอื่นเนื้อเรื่องมันเนี่ยมันอย่างช่วงใหม่ๆผมช่วงนี้ที่มาดูก็คือว่ามันจะบอกถึงการลบหรือว่าสภาวะที่คุณต้องตัดสินใจตรงนั้นคุณต้องทำยังไงโดยเอาตัวหมามาเป็นกันดั้มนั่นเองกันดั้มไม่ได้มีอะไรมากคนเขียนกันดั้มคนแรกคือยาสึฮิโกะยาโทชิคัตสึเนี่ยซึ่งคนก็จะสังเกตว่าโกรธว่ายาส YAS เนี่ยยาซึ่งเขียนหลายเรื่องดีๆแต่กันดั้มเนี่ยถือว่าเป็นมาสเตอร์พีซของเขาเลยซึ่งผมว่ากันดั้มนี่เป็นอะไรที่ผมว่าคนทั้งเด็กอายุลูกรุ่นลูกก็ชอบเหตุผลก็คือว่านึกถึงคือตัวกันดั้มเนี่ยเป็นต้นแบบของการสร้างหุ่นยนต์ต่อๆมาทุกหุ่นยนต์ปัจจุบันตั้งแต่ตัวนั้นเนี่ยก็คือไล่โครงมาจากกันดั้มเพราะนั้นจะมีกันดั้มเป็นหลักมาตลอดนี่พูดถึงทรานส์ฟอร์เมอร์อะไรได้ไหมไม่ทรานส์ฟอร์เมอร์นี่หุ่นน่าเกลียดอันนี้อันนี้ผมไม่อยากแย้งคือผมก็ชอบพวกนี้เหมือนกันคือว่าสมัยเมื่อก่อนกันดั้มจะเกิดเนี่ยเมื่ออีก20ปีก่อนหน้านั้นมันก็มีหุ่นยนต์ถูกสร้างขึ้นมาแล้วตอนนี้ถ้าเกิดใครมีความสนใจด้านนี้เนี่ยผมแนะนำให้เปิด YouTube ครับไม่รู้มันสรรหากันไม่ได้มันตั้ง20ปีก่อนมันก็มีครับเอามาโชว์เพื่อเลยแต่ว่าสุดที่เป็นจุดของคือไม่จริงแล้วต่อหุ่นยนต์ทั้งหมดเนี่ยถ้าเกิดคุณจะแยกเป็นเครื่องซูเปอร์โรบอทเนี่ยซูเปอร์โรบอทเนี่ยก็จะแยกเป็นคือหุ่นยนต์ที่เป็นจินตนาการขึ้นมาสร้างมาลุยอย่างเดียวไม่มีอะไรกับหุ่นยนต์ที่เป็นสตอรี่ก็จะเป็นฝั่งของกันดั้มแล้วก็จะมาอ้างอิงถึงความเป็นจริงมากขึ้นว่าชีวิตจริงมีศักดิ์ศรีเป็นการลบกันต่างๆแต่ถ้าเป็นแบบซูเปอร์โรบอทนี่คือมันจินตนาการเลยสัตว์ประหลาดเป็นก็อดซิลล่าเป็นตัวไดโนเสาร์อะไรที่มันหลุดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็จะเป็น2สายที่แยกออกมาคือเมื่อก่อนที่เราดูตอนเด็กๆเนี่ยก็จะมีมาชินการ์แซดมีไจแอนท์โรบอทอันนี้คือซูเปอร์โรบอทนี่จะเป็นหุ่นมาเลข28พวกนี้จะจบในตอนเกรนไดเซอร์ไนคิงคอมเมต้าวีดูพวกความบันเทิงอย่างเดียวแต่ว่าถ้าเผื่อเป็นว่าโกรธอะไรป่ะจะบอกว่าญี่ปุ่นเอาญี่ปุ่นไม่เนี่ยเราก็เด่นไงเด่นของญี่ปุ่นอยู่แล้วก็นิปปงแล้วก็เนี่ยพอตอนหลังก็มาเป็นเรื่องราวก็มีมาครอสมีดักแกรมมีดันไบมีอะไรอีแวนเกเลียนอะไรเงี้ยมากมายมหาศาลเพราะนั้นก็เลยเนี่ยมีนิยมทำการ์ตูนนี้มาแล้วก็กลายเป็นว่าถ้าทำส่วนหนึ่งของญี่ปุ่นไปแต่ถ้าคนจะไปดูมิวเซียมของอนิเมเตอร์เนี่ยปัจจุบันที่เหลืออยู่ในญี่ปุ่นเนี่ยหมายถึงว่าในโตเกียวนะญี่ปุ่นมีหลายที่ในโตเกียวก็จะเป็นสตูดิโอชิบรินะครับซึ่งจิบลีสตูดิโอมิยาซาวะนะครับอันนี้เนี่ยแนะนำให้ไปเวลาก่อนไปเนี่ยสังเกตด้วยนะครับว่าไม่ใช่อยู่ดีเดินหนุ่มๆไปถึงแล้วก็มันจะไปเข้าไม่ได้นะครับไม่ได้ซื้อข้างหน้าต้องไปซื้อบัตรที่ร้านลอสันลอสันนี่จะเป็นคอมบินี่คือคอนเวนเซนต์สโตร์เซเว่นของเซเว่นอ่ะซื้อชื่อลอสันก็คือเข้าไปถึงแล้วไปดูรอบด้วยจะเข้ารอบไหนมันจะมีรอบที่เลือกแล้วถึงจะไปแล้วซื้อก่อนล่วงหน้าไม่ใช่ส่วนนี้จะซื้อไปมันไม่ได้นะต้องไปซื้อก่อนล่วงหน้าวันนึงแล้วก็จะมีของทั้งหลายของอาจารย์มายาสวะเนี่ยซึ่งคนนี้เป็นอนิเมเตอร์อันดับหนึ่งของญี่ปุ่นเพราะว่าทำการ์ตูนได้ดังไปทั่วโลกว่าจะเป็น Princess Mononoke อย่างล่าสุดนี้เป็นปอนิโอซึ่งเป็นดังมากตาทองนี่ดังมากก่อนหน้านี้ก็มีหลายๆเรื่องมี Grave of Firefly สุดสายหิ่งไห้โคตรสร้างเลยจุดที่เขามักจะพูดกันมากที่สุดเลยก็คือว่าเนาชิกะนี่เป็นเรื่องที่เป็นผลงานเอกมาก1982ใช่แล้วก็อีกเรื่องนึงคือลาปิเตอร์นะภาษาลอยฟ้าแล้วพีเตอร์เนี่ยสิ่งนี้เป็นคนพูดกันมาแล้วก็มีไอ้ไอริมหมูอ่ะโทไม่ใช่หมูอันนั้นเป็นไอ้ที่มันยิงขี่เครื่องบินลบอันนั้นก็แต่อีกตัวนี้ได้ก็คือโทโรด้วยทีนี้เรื่องนี้ถามว่าผมดูครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นที่มันฉายมันหลายตอนแล้วแต่ญี่ปุ่นบอกว่าคุณไปดูอนิเมะที่มันไม่ใช่อนิเมะเขาพูดคำพูดคำนี้กับผมก็เลยไปดูมาโหสนุกทุกเรื่องติดตามมาตลอดเลยแต่นั้นสนุกตรงไหนคือความที่เป็นก็มีนี่ Prince Mononoke มันสุดที่ว่ามันง่ายคิดนะแล้วก็มันเนื้อเรื่องมันเหมือนหนังนะแปลกมากถือว่ามันรู้สึกมันใกล้ตัวเรา มันใกล้ตัวเราอย่างไงไม่รู้มันเป็นเรื่องจิตวิญญาณซ้อนๆเข้าไปอยู่ข้างในมันไม่ขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนกับว่ามันทำเรื่องแบบใกล้เคียงเราคือจริงๆเรื่องถ้าเกิดเด็กพอน่าจะจำได้ว่าจากทีตอนลูกทะเลครับแต่ตอนลูกทะเลเขาเป็นคนเขียนคนนี้แหละ
คือเป็นคนสร้างเนื้อเรื่องมันแต่นั้นแหละตั้งแต่สมัยก็ดึกดำบรรพ์แล้วก็มีตอนสมัยเด็กมีเรื่องโคนันที่เป็นเด็กป่าแล้วก็คอยสู้กับพวกไอ้เครื่องลบอะไรเนี่ยอันนี้คือคนนี้เป็นคนเขียนนั่นแหละก็สรุปมันเล่นตลอดมาก็มาถึงตอนนี้ก็เป็นเรื่องอนิเมะที่แบบว่าดูยิ่งใหญ่ขึ้นมาเพราะพวกนี้คือซิมเปิลของญี่ปุ่นไงคือบอกไปญี่ปุ่นคุณอาจจะเห็นมันพวกนี้มันมากมันคือสิ่งที่เป็นตัวแทนของเราเนี่ยก็ย้อนแบบว่าถ้าเกิดใครมีโอกาสไปญี่ปุ่นก็ถ้าเป็นโตเกียวก็มีนี่เพราะที่ญี่ปุ่นนี่ก็จะมีการให้เกียรติกับนักเขียนการ์ตูนหลายๆคนนะครับอย่างคนที่เขียนอย่างถ้าเกิดไปเกียวโตเนี่ยอันนี้ก็นอกเรื่องนิดนึงคือถ้าเกิดไปเกียวโตสเตชันเนี่ยก็จะเจอท่านอาจารย์โอซามุซึ่งเขียนอะตอมุเขียนก็อะตอมิกบอยอะไอ้เจ้าหนูปรมาณูอ่ะซึ่งจะมีมิวเซียมอยู่ที่เกียวโตสเตชันเลยเข้าฟรีด้วยนะครับคนนี้อาจารย์เรื่องนี้เขียนแบล็กแจ็คเขียนอะไรหลายๆเรื่องมาดูก็แต่ละที่ก็จะมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ของที่นี่มันก็แนะนำให้ไปดูเซโอชิบารีอันนี้ก็ผ่านไปเมื่อกี้เรากลับจากไดบะก็จะครบแล้ว1วันเราก็จะกลับมาเที่ยวฝั่งขวาของโตเกียวนะครับฝั่งขวาของโตเกียวแล้วก็เริ่มจากมันเป็นชุดซีรีส์ชุดก็คือชุดชินจูกุฮาราจูกุชิบุยะอันนี้จะเป็นจุดที่เราช้อปปิ้งแล้วที่ใครมาฟังว่าจะชอบแล้วฝั่งหนุ่มก็ชอบหนุ่มชอบสาวเพราะว่าสาวๆอยู่ตรงนั้นหนุ่มก็ไปดูสาวๆใช่ๆๆมันเป็นโซนคือถ้ายิ่งคนจะมีฟีโรโมนเยอะๆของหมอรัฐเข้าไปนี่สาวๆที่แบบจะใช่มันเหม็นไงภาษาชีวามีเกียรติมากเดี๋ยวผมข้ามไปนิดนึงก็คือว่าถ้ามาเริ่มชิบุย่าหรือพวกนี้เนี่ยคนที่ชอบพวกดีไซน์อย่างอาคารแบบนี้พวกอะไรนะอิตาเลียพวกต่างๆเนี่ยญี่ปุ่นจะมีดีไซน์ที่ดีมากเป็นชั้นนำของโลกอยู่อย่างผมไปพอดีไปกับเพื่อนดีไซน์ด้วยกันเนี่ยเขาก็พาไปเดินต่างๆที่อยู่ในหนังสือเนี่ยก็คนที่ชอบดีไซน์หรือว่าสิ่งปลูกสร้างสวยๆเนี่ยที่ญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆเดินมาที่ผมบอกแนะนำว่าจริงๆเราไม่จำเป็นต้องนั่งรถไฟก็ได้เดินเราก็ได้เราจะเห็นสิ่งปลูกสร้างสวยๆมันเนี่ยแล้วมันก็จะดีถ้าขึ้นรถไฟคุณจะแบบจุดเป็นจุดๆไปเลยไงคุณไม่ได้ยิงรถไฟใต้ดินนี่ไม่เห็นเลยถ้า JR ยังพอทนโผล่แบบโผล่ถ้าอย่างอะไรตอนที่แล้วจะมาคุยเรื่องรถไฟเนี่ยจริงๆเนี่ยผมแนะนำว่าอยากขึ้นรถไฟใต้ดินรถไฟนี่คือสำหรับคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่นั่นเขาต้องเดินทางที่มันละเอียดลงไปอีกแต่ถ้าเกิดเราเดินแบบนักท่องเที่ยวข้างบนนักท่องเที่ยวเนี่ยข้างบนเนี่ยอย่าง JR เนี่ยยามาโนเตะเซ็นเราจะมองเห็นข้างนอกด้วยคือยามาโนเตะเนี่ยมันสำหรับคนไม่เสียเวลาคือมันอ้อมก็คือยามาโนเตะคือเส้น JR เนี่ยมันจะขับวนวงไงเพราะนั้นจะไปที่หนึ่งที่หนึ่งก็ต้องอ้อมไปก่อนเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราไม่เคยเห็นเมืองก็แนะนำให้นั่งแล้วถูกกว่าด้วยถูกกว่าด้วยก็แต่จริงๆอย่าคิดมากหนึ่งรอบของยามาโนเตะคือครึ่งชั่วโมงหนึ่งรอบใหญ่ครึ่งชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเราแล้วจริงๆตรงกลางเป็นอย่างนี้เป็นวงกลมเส้นตรงกลางมันก็มีแต่ที่ไอ้รถไฟมันมีแค่นี้มันมีแค่อย่างนี้แล้วก็มีขีดตรงอย่างนี้ใช่ขีดตรงแต่รถไฟใต้ดินเนี่ยบางทีเราต้องซับซ้อนนิดหนึ่งครับผมเองผมยังไม่ค่อยอยากขึ้นเลยเพราะผมงงโอ้ยไม่ได้เรื่องภาษาใต้เล็กไม่ได้เรื่องไม่เพราะว่าเดี๋ยวที่บอกมาแค่พอเราขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้วเนี่ยมันซอยย่อยอยู่ในแสดงว่าน้องก็มีความเป็นผู้หญิงสูงนะคะซอยย่อยผู้ชายจะมีความเก่งเรื่องทิศไงถ้ามีความผู้หญิงเยอะก็เป็นทิศไม่ค่อยไม่จริงๆผมมีความเก่งเรื่องทิศแต่ว่าผมรู้สึกว่าน้องเป็นวะน้องเป็นพระมาก่อนเทศต่อไม่คืออย่างเงี้ยคือเนื่องจากว่ามันมีรถไฟฟ้าใต้ดินและบนดินเนี่ยอยู่ด้วยกันไงคนมันจะงงไงไอ้นี่เดี๋ยวใต้ดินรถไฟฟ้าหรือเปล่าแต่ว่าจริงๆมันดูยากตรงที่ดูที่มาใช่มาที่มาของสถานีต่างๆนี่เหมือนกันแต่ว่าผมกลัวมันจะสับสนไงเพราะอย่างชินจูกุเนี่ยมีชินจูกุเอเจียแล้วก็มีชินจูกุช่อง3ซอย3อย่างเงี้ยสถานีย่อยๆอีกนึงซึ่งแบบโอ้โหเดินเอาแค่5นาทีถึงแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้ทีนี้ชินจูกุมันจะมีไอ้นี่ด้วย New South Exit แยกออกไปอีกอันนึงโอ้มันสมมติว่าคนจะไปเที่ยวoutlet ที่อะไรวะนั่นแหละที่ฟูจิอ่ะนะไอ้โกเตมบะก็คือจะต้องไปขึ้นรถที่ New South Exitซึ่งมันแยกออกไปจากชินจูกุสเตชันหลงมาแล้วหนึ่งรอบเพราะว่าถึงก็งงคือกูใหญ่มากอ่ะเล่าต่อคือแต่ว่าถ้าเกิดคนญี่ปุ่นเนี่ยถามว่าญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องหลงทางเหมือนกับคนต่างชาติตอนที่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยเนื่องจากว่าประเทศมันถูกออกแบบมาอย่างสุดยอดมากมันเป็นแมทริกซ์เลยมันเป็นตารางเป๊ะๆไม่เหมือนบ้านเราเพราะงั้นเนี่ยขอให้มีสถานที่แล้วถ้าเกิดอย่างคนอ่านญี่ปุ่นออกอย่างผมโชคดีคือว่าผมก็แค่ร้านเซเว่นเนี่ยมันมีแผนที่แปะอยู่เลยแล้วก็ไปเช็คว่าอยู่ไหนอย่างเช่นเราอยากไปร้านหนังสือเล่มนี้มีที่อยู่ปุ๊บเราไปเทียบกันในแผนที่ปั๊บเนี่ยเราจะเจอมันแน่นอนไม่เหมือนว่าไม่เหมือนคนไทยว่าจะมาอย่างมันมาตรงเนี้ยก็เราก็ต้องรู้ทางมาก่อนที่มีใครบอกทางเราบอกเฉพาะที่อยู่เดียวเนี่ยเราไม่รู้เราไปไม่ถูกแน่แต่ญี่ปุ่นเนี่ยดูแผนที่ได้ถูกคือรู้ address ก็หาเจอหาเจอทันทีไม่จำเป็นต้องมีไม่จำเป็นหรือไม่วิธีอีกอันนึงก็คือให้ไปบ่อยๆอย่างผม
เราก็จะอันนี้เราต้องใช้ทุนซับเยอะหน่อยซับเยอะหน่อยแต่ต้องนอนชิวยะแต่พอหลังจากอาทิตย์ที่สามกูจะต้องกินเครื่องในวัวไก่ก่อนเริ่มไก่อะเดี๋ยวลืมเมื่อกี้ลำเกล็ดเราไม่ได้เล่าเรื่องกินซ่าเอ้ยยังไม่ได้ไปกินซ่าไปแล้วไปโตเกียวไปกินซ่ากินซ่าเรายังไม่ได้เล่าแต่แม่ลาบานกินซ่าไปไหนก็ได้จะบอกว่ากินซ่าเนี่ยมีทอยพาร์คที่ใหญ่ที่สุดในโตเกียวสมมติถ้าเผื่อใครมีเป็นพ่อแม่ก็จะพาลูกไปเนี่ยนี่ก็พาคุณระบุตรไปได้นะเนาะคุณระบุตรไปจะมีตึกชื่อว่าฮาคุคิฮังฮาคุฮินคังฮาคุฮินคังตึกนี้จะเป็นทอยถ้าเผื่อเทียบได้กับที่ลอนดอนก็คือแฮมลี่เคยไปแฮมลี่ใช่ไหมแฮมลี่เป็นตึกของเล่นทั้งตึกวิ่งไปซื้อแต่มันจะไม่ให้เด็กมีทั้งโชว์ทั้งขายทั้งญี่ปุ่นขายมีก็คือมีเกมชั้นหนึ่งเป็นเกมชั้นหนึ่งเป็นโมเดลชั้นหนึ่งเป็นของเล่นแล้วก็มีไวที่กู๊ดถ้าเข้าไปดูในเว็บก็เป็น www.hakuhinkang.co.jp ก็เข้าไปดูได้แล้วก็มีภาษาอังกฤษให้ด้วยก็ดูชั้นไหนเป็นอะไรทุกสถานที่ที่บอกมาต้องบอกคนมีตังค์ใช่พอเข้าไปแล้วต้องช็อปก็เนี่ยไปคนไม่มีลูกการลูกคุณทำไหมไม่เป็นไรผมเที่ยวไงแล้วก็ไม่เอาคุณระบุฉันไปปะไว้อ่านเล่าต่อก็ไปเที่ยวเนี่ยชินจูกุชิบุย่าฮาราจูกุก็คือปกตินั้นเนี่ยผมอยู่ชิบุย่าใช่ไหมผมอยู่เป็นหลักผมก็จะเที่ยวเอาชิบุย่าของผมก่อนแล้วกันชิบุย่านี่น้องก็จะมีแยก famous crossing อ่ะที่แบบเวลาเราดูรูปมันก็จะมีคนข้ามถนนอ๋อเยอะๆซึ่งเขาบอกว่านี่เป็นสิ่งที่เจ๋งมากเพราะว่าคนทั้งหมดไม่เคยเดินชนกันเลยมันเดินกันไม่ชนกันไงถ้าจะดูว่าอยู่ตรงไหนให้ไปดูอะไรนะโฟมดเพลงอะไรนะโฟมดโฟมดสิโฟมดไม่ผมดูอันที่เป็นคลิปอันที่ถอดเสื้ออันนั้นไม่ใช่เอาแบบจริงๆของจริงโฟมดนี่ก็ไปถ่ายที่ญี่ปุ่นนะอันนั้นคือแยกชินจูกุตรงแยกชินชิบุย่าตรงนั้นเลยก็คนวัยรุ่นญี่ปุ่นก็ชอบไปนิยมนัดกันที่นี่นัดตรงนี้ก็จะนัดอนุสาวรีย์หมาคือฮาชิโกซึ่งถ้าอยากจะรู้เป็นไงเนี่ยให้ไปเอาหนังเรื่องฮาชิมาดูเป็นหนังที่ริชาร์ดเกียร์เล่นกับหมาน้ำตาท่วมจอหนังเพิ่งเข้าเมื่อไม่กี่อาทิตย์มานี่ไงเอาไม่รู้หนังเรื่องฮาชิเป็นหนังเกี่ยวกับหมาตัวนี้ซึ่งรอเจ้าของเสียชีวิตไปแล้วไงแล้วก็รอเจ้าของจนมันตายไม่ยอมไปไหนมารอเจ้าของตรงนี้ตลอดก็เลยมีนุสาวรีย์หมาฮาชิโกอยู่หน้า JR ชิบุย่าก็เนี่ยเขาจะนัดตอนไปเราก็ไปยืนอยู่แถวนั้นเหมือนกันนัดเจอไม่เจอมันไปไหนกันก็ไม่รู้หมายถึงหมาหรือคนนัดคนนัดไปไหนกันก็ไม่รู้แล้วเสร็จแล้วเราก็สักพักนึงก็มีตำรวจเดินมาเพราะว่ารู้สึกจะไปถ่ายวิดีโอไปถ่ายตำรวจยืนอยู่ที่มันก็จะเก็บภาพหมดเลยคนมันปรากฏไม่มีอะไรก็บอกให้ลบแล้วไม่คือถ้าถ่ายวนๆได้แต่ไปถ่ายจ่อไม่ได้ถ่ายจ่อไงถ่ายจ่อไม่ได้เพราะมันจะดูไม่ดีดูไม่ดีแต่ว่าถ่ายจ่อเพราะว่าอยากรู้ว่าอ๋อชุดตำรวจแบบนี้นี่เองตำรวจญี่ปุ่นแต่งตัวไม่สวยเลยแต่งตัวแบบดูเหมือนยามใช่เหมือนยามเพราะไม่แต่ว่าไปหน้าร้อนใช่ไหมต้องไปหน้าหนาวดิครับเท่สุดใส่เขาจะมีที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะมีชุด2ประเภทโรงเรียนกับตำรวจพวกนี้เขาจะมีชุด2ประเภทคือว่าถ้าเป็นด้านหนาวเนี่ยเขาจะมีชุดสูทมาใส่อ๋อใช่ใช่ชุดนั้นเห็นสีมันเป็นสูทเลยเหมือนใส่สูทเลยเหมือนโรงเรียนลูกกระดุมไม่ถ้าใส่สูทก็จะดูเท่หน่อยแต่ว่าเป็นชุดที่เขาดันเราก็จะเหมือนยามแนะนำชิบุย่ากินข้าวก่อนชิบุย่าเนี่ยหัวถ้าเปิดเริ่มจากสถานีชิบุย่านะครับหันหน้าก็หาแยกสถานีนี้ขึ้นไปที่ชั้น3มีตึก109มั้ยครับยังไม่มีเอาตึกนี้เอาตึกนี้ก่อนตึกนี้ก็คือตึกที่อยู่กับใต้ชิบุย่าคือชิบุย่ามาร์คซิตี้นะครับชิบุย่ามาร์คซิตี้เนี่ยให้ขึ้นลิฟต์ขึ้นบันไดเลื่อนไปที่ชั้น4นะครับชั้น4จะเป็นชั้นที่มีอาหารทั้งหมดเดินตรงไปเรื่อยร้านซูชิร้านแรกนะครับไม่ต้องอ่านใต้ภาษาญี่ปุ่นเจอจะมีร้านซูชิร้านแรกเลยคือมิโดริสีเขียวเนี่ยมิโดริว่าสีเขียวมิโดริซูชิเนี่ยนะครับจะเป็นร้านที่ดังมากสังเกตง่ายๆก็คือว่าพอไปถึงก็จะไม่มีทางเข้าจะมีคนเข้าแถวอยู่ประมาณสัก10คนไม่เป็นร้านเรียกกันก็ตึก109มิดเหรอไม่เคยเข้าไปคือตึก109อ๋องั้นต้องมีสาขาที่109ด้วยก็คือที่ชิบุย่าเลยชิบุย่าที่ชิบุย่าเข้ามามีตึก109ตึกที่เป็นแยกเงี้ยมีตึก109ตรงหน้าไม่109มันอยู่ทางซ้ายมือไงก็หันไปอ่ะคือที่พูดมาเหมือนกับเป็นเลยคืออยู่ชั้น5แล้วก็ร้านนี้ญี่ปุ่นทุกคนแนะนำบอกว่าถ้าไปกินต้องไปกินร้านนี้แล้วซูชิชิ้นนึงจะราคา109เยนชิ้นนึงราคา109แต่สุดยอดครับอร่อยมากอร่อยมากยอดไม่แต่มิโดริเนี่ยมีหลายสาขาไม่ได้มีสาขานี้สาขาเดียวแต่สาขานี้หาง่ายหมายถึงว่าที่เดินเข้าไปเนี่ยปุ๊บพอเดินขึ้นไปชั้นมันจะเวลาเดินจากป้ายชิบุย่าจะเจอชั้น3ก่อนชั้น3จะมี Starbucks อยู่ซ้ายมือก็ขึ้นบันไดเลื่อนจาก Starbucks เลยก็เป็นชั้น4เดินตรงไปปุ๊บอยู่ซ้ายมือแถวยาวโคตรๆของโคตรๆอยู่เพราะฉะนั้นวิธีการไปก็กิน11โมงไปรอ11โมงเลยร้านเปิดแล้วกินเลยข้าวก็จะมีเท่านี้ปลาออกมาเท่านี้ปลาแบบยาวๆอ่ะข
ข้าวเล็กน้อยอย่างเงี้ยกับข้าวน้อยเน้นกับแล้วก็คือร้านนี้ก็จะราคานิดนึงแต่ว่าพอออกจากปลายชิบุย่าแล้วเดินเข้าหาแยกกินต่อนี่พูดแมปกินนะก็เอานี่ก่อนจะข้ามแยกลงมาชิบุย่ามาร์คซิตี้เนี่ยลงบันไดเลื่อนมาถึงพื้นดินแล้วเนี่ยให้เดินเลียบทางซ้ายมือเป็นซอยเล็กๆจะเจอร้านเพิ่งเปิดเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งพอดีผมไปมาเป็นสุตาดงมันมาจากสุตามินาดงแต่เป็นหมูคือเป็นหมูผัดแล้วก็ราดข้าวราคาไม่แพงประมาณชามละ590เยนเทปหมดใช่ไหมเปล่าเทปไม่ได้หมดจะยาวไหม40นาทีแล้วเฮ้ยอีกหน่อยก่อนเร็วๆหมูผัดเนี่ยก็คือสุตาดงจะอยู่ตรงข้ามกับชีชีCNC Curryซึ่งก็เป็นร้านขายแกงกะหรี่ถูกเหมือนกันอร่อยด้วยแล้วก็วิธีการไม่ต้องคุยกับเขาก็ไปหยอดเฉยๆแล้วก็ยื่นให้เขาจะได้ไม่ต้องมา body language กันแล้วก็อันนี้ร้านนี้ก็อร่อยแต่ผ่านไปก็เดินข้ามแยกคนนี้เขาเดินข้ามแยกมาปุ๊บเนี่ยจะเห็นเวลาเดินข้ามมาปุ๊บจะเจอ Starbucks อยู่ตรงหน้านะครับ Starbucks นี่จะเป็นจุดแลนด์มาร์คเวลาขึ้นไปเนี่ยเขาจะมีร้านขายกาแฟตรงเคาน์เตอร์ขายกาแฟอยู่ถ้ายังไม่ซื้อกาแฟยังขึ้นไปนั่งไม่ได้ไม่งั้นเดี๋ยวคนจะขึ้นไปนั่งเล่นไงเพราะนั้นคุณต้องผ่านจ่ายตังค์เสร็จแล้วคุณขึ้นไปเอาแก้วด้านนี้จะอยู่กับตึกกับอยู่ด้วยกันกับสิตายะนะครับก็อันนี้สำหรับคนที่จะไปนั่งร้านกาแฟแต่ว่าเราก็ไม่กินร้านกาแฟนี้เราก็เดินเลียบซอยทางด้านขวามือของสตาร์บัคหมายถึงหันหน้าเข้าสตาร์บัคแล้วเข้าซอยขวามือร้านนี้เข้าไปปุ๊บเดินไปซอยนี้เดินเข้าไปปุ๊บจะเจอแมคโดนัลด์อยู่ขวามือตรงข้ามกับแมคโดนัลด์คือห้างเซบุนะครับซึ่งเดินต่อไปจากแมคโดนัลด์ไปสักประมาณ50เมตรจะเจอร้านขายของขายข้าวหน้าเนื้อไม่แพงชื่อร้านมัตสึยะใต้ดินของร้านมัตสึยะนี้นะครับจะเห็นเป็นรูปราเมงมีขีดอยู่1ขีดชื่อร้านอิจิรังอิจิรันราเมงเนี่ยมีสาขาอยู่ทั่วประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นร้านที่อร่อยมากนะครับร้านนี้เนี่ยบะหมี่จะราคา790เยนหยอดเหรียญเข้าไปนะครับอยู่ใต้ดินบะหมี่ของมันแล้วก็ภาษาไทยคนไทยไปชอบเลี้ยงว่าชอบคิดว่าบะหมี่ข้อสอบก็คือมันจะเข้าไปในครอบแล้วมีให้จดเขียนต้องแช่ที่จะไปกินแน่ใช่เพราะว่าคราวที่แล้วเป็นคนเขียนแบบให้ไปกินไงไม่ครับไปเหมือนกับไปโหวตไปใต้ดินไปโหวตลงคะแนนเสียงไม่ใช่ไม่กล้าไม่บอกพวกแกลงไปก่อนไม่รู้มีอะไรอยู่ข้างล่างแล้วก็ไปถึงก็ไม่ต้องเสวนาเขาก็คือก็ติ๊กมันจะมีภาษาอังกฤษอยู่ก็ติ๊กต้องการน้ำแบบไหนคือบะหมี่เนี้ยต้นฉบับอิจิรังเนี่ยมาจากฟุกุโอกะเพราะว่าบะหมี่พวกนี้จะเป็นทงคตสึราเมงคือน้ำข้นแต่เป็นสไตล์ฮากาตะฮากาตะราเมงก็คือของฟุกุโอกะร้านนี้แนะนำว่าก็ถ้าเกิดจะไปกินราเมง1ร้านในญี่ปุ่นเนี่ยให้กินร้านนี้แต่นี่อร่อยร้านนี้อร่อยมากแล้วก็ให้เช็คด้วยว่าเผ็ดถ้านึกไม่ออกเนี่ยนึกไม่ออกให้ติ๊กขวามือให้สุดใส่แม่งแม็กทุกอย่างอร่อยสุดๆรสชาติไม่มีเผ็ดครับแล้วเวลาที่สำคัญคือว่ามันจะมีไข่ต้มให้มั้งหรืออะไรใช่ใช่แล้วก็เขาก็จะมีวิธีเขาจะส่งมาให้ด้วยมีวิธีการปอกไข่ให้ด้วยมาตูมหน่อยนะไม่มาตูมเท่าไหร่นะก็ไข่ปกติแต่ว่าไข่เปิดสีขาวปอกมาก็เป็นสีขาวแบบอ๋อคือไม่ใช่ญี่ปุ่นไก่ญี่ปุ่นมันจะเป็นไก่เป็ดไข่สีขาวครับไข่ขาวใช่ไหมไม่ใช่ไข่ไก่ไข่ไก่เป็นสีขาวเรียกว่าปอกมาแล้วใช่ญี่ปุ่นเป็นพันไข่ไก่เนี่ยไข่สีขาวเขาเห็นไข่บ้านเราก็ตกใจทุกทีพวกเราเห็นบ้านเขาเป็นสีขาวอ๋อกันต่อละก็ซอยนี้นะครับก็คือเดินกินอิจิรันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเห็นตึกมารุยนะครับก็คือมารุยชิ01ตึกนี้ก็ขึ้นไปก็จะมีช้อปปิ้งก็แนะนำว่าสำหรับคนที่จะซื้อของพอลสมิธของพอลสมิธเนี่ยในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยพอลสมิธจะถูกได้ข่าวว่าเสื้อพอลสมิธถูกญี่ปุ่นของพอลสมิธในประเทศญี่ปุ่นจะถูกกว่าซื้อที่ไหนบนโลกนี้ทำไมล่ะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่สายมาถูกกับแม่ถูกกับแม่สายพอลสมิธแม่สายถูกจริงแนะนำเลยว่าคือไปถึงถ้าเกิดคนจะซื้อของพอลสมิธเนี่ยถูกกับไปอังกฤษถูกไว้ที่ไหนทั้งฮ่องกงฮ่องเกิงนี่พอลสมิธคือที่นี่ไม่ใช่แล้วเวลาเขียนเวลาก็จะเราจะอ่านไม่ออกให้อ่านภาษาคาตาคานะดูมันจะเขียนว่าโพรุซูมิสุก็ให้ไปตรงอันนี้ให้ไปโพรุซูมิสุนั่นแหละก็จะถูกกว่าแล้วก็ถ้าเกิดในตึก01เนี่ยจะมีทั้งผู้ชายผู้หญิงแต่ถ้าไปช็อปของโพรุซูมิสุที่เอายามะโอโมเตซันโดใกล้ๆกันเนี่ยจะเป็นร้านเฉพาะของผู้ชายเพราะนั่นเป็นผู้หญิงได้ซื้อตรงนี้เลยแต่นอกจากพอลสมิธเนี่ยมีทั้ง01ด้วยแล้วก็มีทั้งเซบูด้วยดูทั้ง2ที่ของบางทีอาจจะมีอันนี้ที่นี่ไม่มีก็ให้ไปดูตรงนี้แตกต่างกันแต่ว่าไอ้ซอยที่มี01เนี่ยมองไปจะเห็นปูยักษ์ ปูยักษ์เนี่ยก็เป็นร้านมาจากโอซาก้าคือคานิโดระคือคานิโดระคือร้านใหญ่เนี่ยจะอยู่ที่นัมบะนะครับนัมบะนี่ก็คือเป็น
เล็กโดตอนบุริของโอซาก้าเดี๋ยวไว้เทปหน้าเราจะมาพูดเรื่องโอซาก้ากันถ้าเรามีโอกาสถ้าเผื่อถ้ามีโอกาสเรื่องคำศัพท์นี่ยอมรับจริงจริงมีโอกาสนะก็ 4.00 นะมีแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเอกศิลป์ไม่มีไม่มีเอกปูและปูตอนเราเรียนเกษตรเอกเห็ดทำได้เห็ดอย่างเดียวแล้วก็เนี่ยก็คือมีร้านปูก็ขึ้นไปกินได้ปูข้อดีของการกินปูคาเนโดะคือที่สาขานี้เนี่ยคือถ้าไปกินกลางวันเนี่ยจะไม่ต้องต่อแถวเหมือนไปโอซาก้าก็คือสามารถจะกินปูได้อย่างเพลิดเพลินก็ปูก็อร่อยก็มีหลายๆอย่างก็กินปูไปนะครับแล้วเดินตรงไปปุ๊บนะครับจากซอยปูนี่เข้าไปปุ๊บจะเจอห้างปาโก้ซึ่งเป็นห้างใหญ่มากในนางโกย่าเพราะดาวเทานางโกย่ามันมีแต่ห้างปาโก้โคตรเซ็งเลยไม่มีอะไรเลยปาโก้เขาเรียกพารุโกเนี่ยซึ่งมันจะมีหลายพาร์ทหนึ่งพาร์ทปิดไปแล้วด้วยเศรษฐกิจเศรษฐกิจไม่ดีก็ในปั๊บเที่ยวเยอะมากปาโก้เนี่ยชั้นเบสเมนต์สำหรับคนที่จะไปหาซื้อรองเท้าโอนิสุกะไทเกอร์เงินต้องถึงด้วยเงินต้องถึงด้วยชั้นเบสเมนต์ของปาโก้พาร์ท3เนี่ยเดี๋ยวผมจะสุดตลาดบ้างจะเป็นร้านโอนิสุกะไทเกอร์ค่อนข้างใหญ่เพราะนั้นคนจะไปซื้อคอลเลกชันโอนิสุกะไทเกอร์ก็ได้แต่ถ้าเป็นพาร์ทคาราโก้พาร์ท1เนี่ยจะเป็นเสื้อคอมเดอะกาซองที่มีรูปหัวใจแล้วมีตาเคยเห็นไหมหัวใจแล้วมีตาเป็นใหญ่ๆหัวใจแดงๆไม่เคยเห็นเลยหรอไม่เคยเห็นเลยคอมเดกาหูพวกนี้ตลาดล่างหมดเลยไม่รู้จักคอมเดกาซองไม่ตลาดล่างหมดแล้วโอ้โหไม่ได้เงี้ยวสัตว์นั่งแบบนั่งฟังอย่างตาตื่นมากตายแล้วอะไรวะปกติไปตรงนั้นเอ็กซ์พอร์ตตัวช็อปอะไม่รู้จักคอมเดกาซองอะเอ็กซ์พอร์ตตัวช็อปตลาดล่างไม่เคยผ่านตานี่แหละตลาดล่างนี่นี่ตลาดล่างนี่รูปนี่ไหนไม่เคยเห็นเลยไม่เคยเห็นสวยตรงไหนวะเอาเล่าตลาดบนมากินกันหน่อยได้ไม่ใช่คือเอางี้เนี่ยถ้าเผื่อคนรู้จักก็แล้วกันก็คือคอมเดกาซองเนี่ยในชิบูย่าจะอยู่ที่ปาโก้ชั้น1นะครับก็ไปซื้อได้เสื้อเชิ้ตก็ตัวละมัน 6,000 บาทอะไรเงี้ยผ่านไม่แนะนำคือไปกินดีกว่าแกแนะนำคืออย่างอื่นก็คือว่าให้ไปขึ้นไปชั้น7ของตึกปาลูโกะชั้น7นะครับจะเป็นร้านอาหารหลายร้านแนะนำมีร้านเนื้อย่างร้านหนึ่งชื่อโทราจิเป็นบาร์บีคิวอีกแล้วเนื้อย่างแบบเกาหลีราคาไม่ราคา reasonable แล้วก็อร่อยมากช่วงนี้นะหมายถึงมีนาเมษาของเดือนของช่วงนี้2010คารูบิลด 50% โอ้ก็คือเออไปก็พวกผมเพิ่งไปกินมาก็เลยถึงรู้ก็เลยมีเป็นช่วงด้วยแล้วก็จากชิบูย่าเนี่ยถ้าเผื่อเราไม่มีสตางค์นะครับเราก็จะเดินทำไมต้องมองไปนอกแล้วถึงสุดแล้วถึงมุมเราละถึงมุมเราละเดี๋ยวมาเดี๋ยวมีส่วนร่วมเราก็จะมีร้านข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อหลายร้านข้าวหน้าเนื้อในญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีร้านที่ดังชื่อโยชิโนยะซึ่งก็คงเห็นหลายร้านเมืองไทยก็เคยมาเปิดแล้วก็เจ๊งไปแล้วแล้วก็มีมัตสึยะจริงไหมนะแล้วก็มีสุกิยะที่เน้นๆดังๆหน่อยแนะนำว่า3ร้านเนี่ยสุกิยะอร่อยสุดก็คือผมกินมาทุกเพราะผมเป็นคนชอบกินข้าวหน้าเนื้อถูกๆเงี้ยก็คือสุกิยะเนี่ยถูกสุดอร่อยสุดถูกสุดไม่ก็เท่าราคาเท่าๆกันข้อเสียของโยชิโนยะคือชอบให้ข้าวเยอะแล้วโปะหน้าเนื้อน้อยทั้ง3ร้านเนี่ยร้านสุกิยะโปะหน้าเนื้อเยอะสุดแล้วก็เวลาหิวมากราคาเท่ากันด้วยราคาเท่ากันด้วยราคาเท่ากันแล้วก็เพราะนั้นก็คือแนะนำว่าถ้าเกิดไปกินให้ดีตัวสุกิยะจะอร่อยกว่าแล้วสุกิยะนี่จะมีเมนูซึ่งเป็นหมูพะโล้ซึ่งอร่อยมากนะครับไปดูรูปได้แล้วใช้ชี้เอาเขาก็จะให้มาแล้วก็เป็นร้านเดียวซึ่งให้ชาข้าวแล้วก็มีโคริก็คือมีน้ำแข็งให้ด้วยแต่ถ้าไปร้านอื่นจะแจกน้ำร้อนหมดแล้วผมเป็นคนไม่กินน้ำร้อนไงมันให้ชาร้อนมันไม่กินเนี่ยก็เลยชอบสุกิยะด้วยอย่างแล้วก็ถ้าเกิดเดินต่อไปสำหรับคนที่ชอบฟุตบอลจากปาโก้ปารุโกะนะครับเดินตรงไปจะเจอร้านชื่อว่าคาโมซ็อกเกอร์คาโมซากกะนะครับก็จะขายเกี่ยวกับเครื่องเสื้อบอลเสื้อเจริเสื้อทั้งหลายต่างๆนานาเนี่ยหมดเยอะแยะไปหมดแล้วก็ติดกันนั้นคือโตเกียวฮันส์ซึ่งจะขายของแบบมีหลายอย่างมีของเครื่องใช้ในบ้านกระจุกกระจิ๊กมีไม้จิ้มฟันเย็นนรกคนไทยชอบไปเดินเพราะว่ามันจะแบ่งชั้นเป็นชั้นครึ่งโตเกียวฮันส์น่าไปเดินที่สุดโตเกียวฮันส์จะมีแพ็กเกจจิ้งมันเนี่ยมันสวยภาษามันสวยเนี่ยก็เดินตรงนี้มาเสร็จแล้วสำหรับคนที่ชอบซื้อแผ่นเสียงเมื่อกี้ผมลืมเล่าไปว่าถ้าเกิดเดินเลยจากอิจิรันไปแล้วจากอิจิรันก็จะเห็นตึกทาวเวอร์เรคคอร์ดซึ่งเป็นทาวเวอร์เรคคอร์ดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนี้ทาวเวอร์เรคคอร์ดอยู่เหรอดูดิครับทาวเวอร์เรคคอร์ดเนี่ยทาวเวอร์เรคคอร์ดจะเล่าให้ฟังว่ามันไม่ทาวเวอร์เรคคอร์ดที่อเมริกาเนี่ยแบงค์รับไปเรียบร้อยเพราะนั้นทาวเวอร์เรคคอร์ดปัจจุบันเนี่ยจะเป็น international franchise ซึ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่ญี่ปุ่นเพราะนั้นถ้าเผื่อพวกเมืองไทยคนอเมริกาหรือคนไทยเนี่ยมีพี่เบิร์ดจะไม่ซื้อแผ่นกันแล้วใช้ดาวน์โหลดอะไรเงี้ยแต่คนญี่ปุ่นยังรักการซื้อแผ่นเพราะนั้นเนี่ยที่ญี่ปุ่นถึงเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของซีดีในปัจจุบันนี้เพราะนั้นทาวเวอร์เรคคอร์ดที่ญี่ปุ่นจะอยู่
ยังยืนยงเราก็เหมือนคงยุชีพด้วยถ้าสยามติดอารมณ์ก็อยู่ไปเนี่ยเพราะนั้นให้ไปถ้าผมเนี่ยผมเป็นคนบ้าแผ่นเสียงผมเป็นคนซื้อซีดีซื้อแผ่นเสียงอย่างเงี้ยผมก็อยู่ทาวเวอร์เรคคอร์ดได้ประมาณครึ่งวันก็คือมี7ชั้นก็ที่หมายถึงไวนิลก็มีขายมันชั้นนึงเป็นไวนิลชั้นนึงเป็นซีดีเป็นอะไรเงี้ยแล้วก็ในใกล้ๆกันนี้จะมี HMV ด้วยนะครับก็แล้วแต่ว่าจะเลือกซื้ออะไรเพราะมันต้องสะสมแต้มไงเวลาซื้อแล้วก็ซื้ออันใดอันนึงเพราะนั้นไม่งั้นเดี๋ยวซื้ออันนึงแต้มมันก็ไม่สะสมมันก็ไปลดอันอื่นไม่ได้แต่สำหรับคนที่นิยมซื้อแผ่นมือ2หรือซีดีราคาถูกในชิบูย่าจะมีร้านหนึ่งชื่อเรโกฟังหรือเรคคอร์ดแฟนเรโคแฟนเนี่ยนะครับให้ขึ้นไปอยู่ชั้น2นะครับตรงข้ามกับซึกิยะจากซึกิยะเนี่ยจะเห็นเรโกฟังนะครับอยู่ข้างในก็ให้ไปเรโคแฟนเนี่ยราคาซีดีจะถูกกว่าข้างนอกประมาณ 10% ต่อแผ่นแผ่นใหม่ก็จะถูกกว่า 10% แล้วรวมทั้งจะมีแผ่นมือ2ให้ซื้อด้วยมันเพลงญี่ปุ่นเก่าๆเพลงฝรั่งเก่าๆมีแล้วก็มีไวนิลเก่าๆมี DVD มือ2พวกนี้สามารถอยู่ได้เป็นวันเหมือนกันแนะนำในเรื่องนี้แล้วก็ในชิบูย่าเองเนี่ยก็จะมีสิ่งที่สำคัญอีกอันนึงคือตึก SOD นะครับสมมติใครAV จะมีบริษัทหนึ่งชื่อ Soft Demand นะครับ Soft Demand ซึ่งตึกนี้เนี่ยเป็นตึกของบริษัทนี้โอ้ตึกนี้นี่เองที่แบบจะได้กลิ่นไงคือนะตึกไม่เจอจะได้กลิ่นขาวๆอ๋อกลิ่นจากตึกนี้ถ้าแบบใครเคยดูวิดีโอของยี่ห้อนี้ก็จะเห็นว่าจะมีคนชอบแต่งชุดออฟฟิศแล้วก็วิ่งไปตามชั้นต่างๆเพื่อจะแบบทำนู่นทำนี่อะไรเงี้ยก็จะถ่ายในตึกนี้ครับตึก SOD นะครับซึ่งข้อดีของเราจะรู้ได้ว่าเอ๊ะตอนนี้มัน SOD ออกดาราคนใหม่มาแล้วเนี่ยมันก็จะโฆษณาแปะโปสเตอร์ขนาดยักษ์อยู่ตรงนี้ตึกนี้จะอยู่ติดกับตึกชิบูย่า109เพราะนั้นถ้าไปนิชิบูย่าก็จะเห็นตึกนี้ด้วยเราเห็นโปสเตอร์เลยอย่างตอนนี้ก็เป็นฮาเนดะไอเป็นดาราคนล่าสุดของเอสโอดีนะครับนั่นจริงเป็นไรครับอินดิฟเดียวนั่นจริงข้อมูลนั่นจริงๆใช่ไหมเดี๋ยวผมเสริมอีกอย่างนึงชิบูย่าเนี่ยมันจะมีเมื่อกี้เราขึ้นหมดใช่ไหมชั้นหนึ่งชั้นสองต่างต่อไปเราลงล่างมั่งนะชิบูย่ามันจะมีชั้นใต้ดินด้วยบางครั้งผมที่ผมไปถามเขาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าจะซื้อนี่มันจะมีร้านพวกเรคคอร์ดหรือของที่เป็นแบบเมื่อ30 40ปีก่อนเป็นร้านโชว์อยู่ข้างล่างใต้ดินเขาไปลึกประมาณลึกกันเดินลงไป 2-3 ชั้นอยู่ไม่ใช่แล้วก็เข้าไปใจแบบใจมากจะมีของเมื่อ30 40ปีก่อนโชว์อยู่ตู้อย่างสวยงามเลยนะแล้วก็แม้แต่แผ่นเสียงอะไรที่เราไปหาหนังสือเนี่ยไปที่นี่ก็จะมีอยู่ตรงใกล้ๆตึก109อยู่นะแล้วก็ตึก109เองเนี่ยเมื่อกี้ร้านซูชิ yeah. เหมือนที่พูดเหมือนกันเปรียบเลย uh-huh. แล้วมันก็อร่อยมาก uh-huh. ผมต้องไปกิน2รอบเลย uh-huh. ปกติจะไม่กินร้านซ้ำเนี่ยที่เป็นที่เป็นตั้นทีละคำป่ะจานละชิ้นอ๋อที่อยู่ฝั่งที่ริมถนนติดหลังเดินจากซิบูย่าไปชิบูย่า109ไปแล้วถัดไปอีกนิดนึงไม่อยู่ในตึก109เลยอ๋อตึก109อยู่ที่ชั้น5ในร้านเทมเพิลง่ายมากคือว่าหลังคือมันมีเคาน์เตอร์ใช่มั้ยคนทำเนี่ยหลังคนทำมันจะมีโดมแก้วแล้วเลี้ยงปลาอยู่โดมแก้ว3โดมติดเรียงกันคือเรามองคือหลังเขาจะเป็นโดมแก้วใส่เอาตัวนั้นเป็นโดมแก้วเอาตัวนั้นปลาซาโบกซาบะไหวแล้วก็หยิบสดเอาตัวนั้นตัวสดเลยครับโอ้ยนี่เหมือนเทนิจิเลยแล้วผมอันนี้ผมถามข้อมูลมาแล้วญี่ปุ่นก็บอกที่นี่ต้องไปอุ้ยเห็นในรอบหน้าไปโหสุดยอดเลยสุดยอดครับผมกินได้นั่นแหละมีข้าวสดๆนะก็คงข้าวสดเลยครับแล้วก็ไอ้อะไรนะไอ้ Red Tail อาบูระแซลมอนนี่โอ้โหผมสั่งไป 4-5 คำอร่อยสุดๆครับอีนี่บอกเปลืองแก๊สกูจะเป่งต้องมานั่งเผาข้างนึงโอ้ยแล้วก็แบบพูดจาดีพูดเราแล้วก็บอกเออผมมากินครั้งแรกเนี่ยเขาก็พยายามทำแบบอย่างนี้แล้วก็พยายามแนะนำปลาที่มาใหม่วันนี้อะไรต่างๆแต่รสชาตินี่ผมยอมแล้วว่าเมืองไทยนี่ชิดซ้ายสู้ไม่ได้เลยแม่งเรามันไม่ได้สดไม่ได้ขนาดนั้นก็ถ้าเผื่อไปโอ้ผมจริงมีร้านอีกเยอะนะเราต้องออกอีกเทปไหมเนี่ยเพราะว่าเรายังไม่ได้ไปกินซ่าเรายังไม่ได้ไปคือจะบอกว่าใต้ดินยุคอีโมคือใต้ดินมันก็มีไม่ใช่ว่ามีแต่ข้างบนอย่างเงี้ยมีคนเดินบ่อยข้างบนเงี้ยใต้ดินมันจะมีร้านใต้ดินมีหลายร้านเยอะแยะร้านดีๆเยอะแล้วก็สมมติว่าคนที่จะชอบซื้อของที่แบบว่าจะแบกกลับบ้านที่ไม่แพงเนี่ยก็คือให้เดินเรียบตึก109ตึก109เนี่ยมันจะเป็นซอยเรียบไปทางด้านมุมถ้าหันหน้าเข้าหน้าตึก109เนี่ยถนนที่อยู่ซ้ายมือเรียบ109ให้เดินเรียบตึก109เลยแล้วพอถึงโค้งปุ๊บจะเจอห้างโตคิวอยู่ข้างหน้าตรงโค้งนี่ขายของไม้จิ้มฟันยันลบไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าหลุยเป็นคิดแคปเป็นครีมซอฟตัวครีมอะไรทุกอย่างราคาถูกกว่าทั้งข้างนอกเป็นเหมือนซูเปอร์มาร์เก็ตขนาดโคตรยักษ์นะครับแนะนำให้ไปร้านนี้แต่จริงเรายังมีอันนึงก็คือก่อนจะไปถึงนั้นจะเป็นห้างชื่อว่าไดโคคุยะไดโคคุยะเนี่ยจะขายของมียี่ห้อมือ2นะครับถ้าเหมือนได้เข้าไปดูเว็บไซต์ก็จะเป็น www.daikokuya78.co.jp จะมีสาขาทั่วญี่ปุ่นก็จะมีหลุยส์วิตตองมีมือ2แอร์เมสใช่มือ2ก็สภาพราคาตามสภาพซึ่งพวกนี้ก็จะมีอีกหลายๆร้านนะครับ
ผมว่าเทปนี้มันไม่จบอ่ะมันไม่จบนี่ไปแค่ชิบูย่าอีกนะมันเพิ่งได้ชิบูย่ายังไม่ได้ไปมันเลยอ่ะยังไม่ได้ไปโอโมเตซันโดะอาโอยามะชินจูกุฮาราจูกุกินซะเรื่องยังไม่ได้ไปกินเลยโดยเฉพาะ AAB นี่ผมเชื่อน้องเม้นประทับใจมากโปรโมทละกันสมมุติใครมีความสนใจเรื่อง AAB นะครับไม่ได้เป็นเว็บลามกนะครับศึกษาประวัติศึกษาประวัติว่าใครเป็นดาราคือผมจะเล่านิดนึงว่าอันนี้เป็นธุรกิจอันนึงของประเทศญี่ปุ่นเป็นศาสตร์อย่างนึงธุรกิจอย่างนึงไม่ซึ่งเป็นประเทศเขานะ GDP เขามันไม่แล้วก็คือคนที่เลิกเล่นไปแล้วหรืออะไรเนี่ยก็สามารถจะไปเล่นไปเป็นพิธีกรเป็นดาราหนังเป็นอะไรได้ปกติโดยที่ไม่มีใครดูถูกหรืออย่างปัจจุบันบางคนเนี่ยอย่างเช่นดาราบางคนถ้าเกิดใครเคยดู AV ก็จะมีบางคนนึงชื่อโคโนกะคนอากาศเป็นคนที่คนญี่ปุ่นจะชอบเพราะว่าหน้าตาแนวโอกินาว่าคือจะผิวคล้ำๆหน่อยเอามาหน้าคมๆไอจังไอจังคนไหนอ่ะไอจังตายไปแล้วด้วยเอ้าเขาเป็น AV ที่ไม่ใช่นั่นเก่าแล้วที่ตายเมื่อปีที่แล้วตายปีที่แล้วแล้วก็โอ้ใช่ใช่จังไม่รู้จักไอ้นี่มันใช่แม่นเก่าเจอไงไม่คนนี้เขาตอนหลังเขาเป็นพิธีกรรายการทีวีแล้วก็เสียชีวิตปีที่แล้วแล้วก็ไม่แต่เล่าก่อนก็คือว่าพวกนี้จบไปแล้วปุ๊บเนี่ยคือเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างเขามีเคเรพาร์ทไปเรื่อยๆนะพวกนี้ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นใช่ก็คือเขาเป็นพิธีกรอะไรคนไหนไปจบที่พิธีกรรายการทีวีแล้วก็อย่างโฮโนกะเนี่ยปัจจุบันก็ยังเล่นหนัง AV อยู่แล้วละครทีวีที่ฉายในญี่ปุ่นเขาก็เล่นเป็นตัวหลายๆตัวหลายๆเรื่องเลยก็ถือว่าเป็นคนที่เขาให้เกียรติคือไม่ได้แบบว่าดูถูกคนอย่างเงี้ยแต่ว่าจะเล่าให้ฟังว่าคนหนังพวกนี้ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะเริ่มจากบางคนจะเริ่มเรียก Driver Idol ก็คือใส่เสื้อแบบไม่ได้แต่ไม่ได้มีอะไรแล้วก็พอพัฒนาขึ้นไปบางทีก็จะมีการติดต่อมาให้มาเล่นหนังแนวนี้บางคนก็จะเล่นบางคนก็ไม่เล่นก็แล้วแต่บางแล้วทดสอบก็คือแค่ไปโพสเทลแล้วลองแก้ผ้าดู ไม่แล้วก็อย่างเนี้ยอย่างล่าสุดที่ผมเล่าให้ฟังว่าอย่างดาราใหม่ SOD เนี่ยฮานาดะไอเนี่ยเขามาจาก DVD เล่นแนวนั้นมาก่อนแนวธรรมดาแนวเซ็กซี่เล็กๆแล้วก็เพิ่งมาเล่นอย่างเงี้ยครั้งแรกก็เป็นที่ฮือฮาเพราะว่าคนไม่คิดว่าคนนี้จะเล่นไงแล้วก็มาเล่นแล้วก็แต่ปัจจุบันมีทั้งหมดเลยนักยิมนาสติกเก่านักบัลเล่ต์เก่าก็มาเล่นนักกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็มีนักร้องโอเปร่าล่าสุดมีนักร้องโอเปร่ามาร้องมาเล่นด้วยนะครับใครสนใจก็คือเราไม่ได้รับไม่ได้บอกว่าอะไรไม่ได้รับนี่เป็นเอเจนต์หรือเปล่าวะเนี่ยคนใหม่เรื่องนี้ออกมาปิดโปสเตอร์แต่นี่ผมก็เข้าใจทุกอย่างเลยนี่ก็เป็นกูรูเลยเนี่ยกูรูไม่แม่ก็เข้าไปดูแล้วมึงก็ไปบ้านถ้าสนใจก็นี่เข้าไปดูได้ในเว็บในเว็บไปบ้านเปิดไทยนะตัวร้านไม่ www.avcollectors.com avcollectors.com ก็คือไม่ได้นั่นก็คือแนะนำว่าคนนี้เป็นใครแล้วก็มีตอนนี้ผลงานใหม่แต่ก็ไม่ได้มีแบบว่าให้ไม่มีสำหรับเป็นเว็บมาสเตอร์ไม่ได้เป็นเว็บมาสเตอร์พอดีก็เห็นคนสนใจกันก็เลยให้นะครับคนไม่เกี่ยวสนใจก็เดี๋ยวเทปนี้แค่นี้ก่อนดีกว่าก่อนเพราะเยอะอีกเยอะมีร้านอาหารเยอะมี3เทปแล้วนะมี3เทปแล้วแต่ว่าญี่ปุ่นมันมีข้อมูลเยอะมากเยอะมากเพราะเราไม่ได้ไปตะลุยตอนที่64แล้วนะตอนนี้จริงแล้วเนี่ยคนนี้เขาขอให้อ่านเนี่ยเขาจะไปเที่ยวสงกรานต์ที่ญี่ปุ่นตกลงจะได้ฟังเรื่องนี้ไปที่มารายงานแล้วเราก็อัดก็แล้วแต่อันนั้นก็ถือว่าเป็นวิทยาทานให้กับคนอื่นด้วยเนาะนะคะได้สำหรับเทปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะแล้วไว้เจอกันเทปหน้ากินเที่ยวที่โตเกียวและหลายๆที่ในญี่ปุ่นนะก็ขอบคุณวิสกี้นะครับอันนี้ผมหมดแล้วเป็นฮิบิกิซันโตรีวิสกี้ใช่อยู่ด้านหลังตู้ด้านหลังนะคะแล้วก็มีน้ำแข็งด้วยนะละลายไปแล้วแล้วก็สถานที่นะคะอินดิสคิทเช่นนะคะที่สุขุมวิทซอย38นะไม่ต้องมากินนะไม่มีของขายแล้วก็ไม่มีหนังเอวีให้ดูด้วยไม่มีหนังเอวีให้ดูด้วยแล้วก็นิตยสารโกเทรนนิ่งนะคะแล้วก็เสื้อยืดช่างคุยสีดำกับสีเทายังมีนะครับใครสนใจก็ติดต่อทางคุณพัศกรมาได้ทางอีเมลนะครับแต่ว่าล็อตแรกนี่จะตัวเล็กมากแล้วคนตัวใหญ่ไม่สามารถใส่ได้ทำไมฮะนี่แกไม่แต่ช่างคุยตัวสีดำที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมใส่สบายมากเลยผมใส่บ่อยมากเลยทำงานเนี่ยเหรอฮะโอเคโอเคครับวันนี้แค่นี้ก่อนขอบคุณมากครับที่ติดตามชมครั้งหน้าก็เจอกันใหม่ในตอนที่65ใช่นะครับเราสี่คนยังอยู่ด้วยกันไหมหรือว่ายังไงเดี๋ยวขอไปอาบน้ำที่โฮสเทลก่อนเดี๋ยวไปเดี๋ยวขอไปอาบน้ำที่โฮสเทลก่อนโอเคโอเคขอบคุณมากครับสวัสดีค่ะ